بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ได้ให้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยบารอกะห์แล้วก็เต็มไปด้วยกับการสรรเสริญเต็มไปด้วยกับการขอดุอาจากเหล่าบรรดามะลาอิกะห์แล้วก็ผู้คนที่มาร่วมกันทำอามัลอิบาดะห์ในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะว่าสถานที่แห่งใดที่มีการชุมนุมพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมาลาอิกะห์ก็จะขอดุอาให้ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่วันนี้เราต้องช่วยกันขอดุอากันให้มากๆเพราะว่าวันนี้เราเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติมาน่าจะราวครึ่งเดือนละแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณสักครึ่งเดือนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นจะเป็นอย่างไรผมหรืออาจารย์บนเวทีหรือว่าท่านที่ฟังอยู่ก็ไม่รู้ว่าใครจะอยู่ถึงครบรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราช1440นี้หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามหน้าที่ของเรานั้นคือขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราส่วนหัวข้อในวันนี้พี่น้องครับทางคณะกรรมการจัดงานก็ได้กำหนดว่าให้นักวิชาการในค่ำคืนนี้นะครับได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับคืนไลละตุลกอดคืนไลละตุลกอดเนี่ยพี่น้องครับเชื่อได้ว่าหลายคนก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะว่าปู่ย่าตายายของเราตกีตวังพ่อแม่ของเราเขาก็จะพร่ำสอนไม่ว่าจะเป็นครูสอนอัลกุรอานครูสอนฟัรดูอีในอดีตเขาก็จะพร่ำสอนว่าในเดือนรอมฎอนนั้นจะมีคืนไลละตุลกอดแต่ว่าคืนไลละตุลกอดที่ในอดีตนะครับนี่ผมพูดถึงในอดีตที่ผมเองตัวผมเองและเพื่อนๆผมในยุคเดียวกันเนี่ยถูกพร่ำสอนเกี่ยวกับคืนไลละตุลกอดก็คือเป็นคืนที่ประเสริฐนี่แหละเขาก็สอนว่าเป็นคืนที่ดีเลิศประเสริฐสีให้พวกเรานั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เยอะแล้วก็จะมีการเล่าต่อกันไปอีกว่าจะเป็นคืนที่ต้นไม้จะทำการสุญูดในคืนนั้นซึ่งให้พวกเราดักดูไว้อย่านอนให้พวกเราขอดุอากันให้เยอะถ้าว่าเราเจอคืนไลละตุลกอดเมื่อไรเนี่ยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ในสิ่งที่เราได้ขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือได้สมหวังว่ากันง่ายๆน้องครับในคืนไลละตุลกอดในอดีตที่เราเคยได้รับรู้มาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคนในอดีตเนี่ยจะพูดอะไรผิดไปซะหมดไอ้ที่ถูกมีไหมมีไอ้ที่คลาดเคลื่อนมีไหมมีซึ่งวันนี้พี่น้องครับนักวิชาการอีกสองท่านที่จะมาให้ความรู้กับท่านเกี่ยวกับคืนไลละตุลกอดตามที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าอย่างเช่นในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลละตุลกอดแท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์มายังเจ้าก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคืนไลละตุลกอดมันยังไงนะครับประทานมากุรอานมาในคืนไลละตุลกอดมันอะไรมันวิชาการยังไงแล้วคืนไลละตุลกอดจากวันนั้นที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไปจนกระทั่งถึงวันนี้ยังมีอยู่ไหมคืนไลละตุลกอดแล้วถ้ามีแบบไหนเราจะเชื่ออย่างไรจะศรัทธาอย่างไรกับคืนไลละตุลกอดนะครับผมคงให้ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดได้เริ่มพูดคุยอธิบายเกี่ยวกับวิชาการในคืนไลละตุลกอดก
ับท่านพี่น้องที่รับฟังอยู่ในขณะนี้เชิญครับท่านอาจารย์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานวันเด็กกำพร้าและหญิงไม้ของมัสยิดชาฟีมารยัมที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับงานคืนนี้เป็นคืนที่2ของทางมัสยิดที่ได้กำหนดจัดขึ้นนะครับ2วันติดกันนะครับเมื่อวานนี้หรือเมื่อคืนนี้แล้วก็คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของมัสยิดแล้วก็กิจกรรมนะครับเรื่องของการ ช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวกำพร้าครอบครัวหญิงไม้ซึ่งทางมัสยิดชาฟีอีมาเรียมนะครับได้กำหนดเป็นนโยบายของทางมัสยิดนะครับแล้วก็ดำเนินเป็นกิจกรรมมาก็นะครับ20กว่าปีแล้วนะครับเกือบ20กว่าแล้วล่ะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากว่า ครอบครัวหญิงไม้นะครับแล้วก็ครอบครัวลูกกำพร้าที่อยู่ในพื้นที่นะครับละแวกทุ่งคุพระประแดงนี่เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ทางมัสยิดเองก็มีนโยบายในการที่จะเผยแพร่ให้ความรู้นะครับเรียกอัดดะวะบิลอิกอซะก็คือใช้นโยบายในเรื่องของการแบ่งปันความช่วยเหลือเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับหรือค่าใช้จ่ายรายเดือนก็แล้วแต่พร้อมกับมีการเผยแพร่ศาสนาสอนซุนนะสอนหลักศรัทธาสอนหลักปฏิบัติต่างๆให้พี่น้องที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจนะครับได้เชื่อให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยแล้วก็ดำเนินเป็นกิจกรรมแบบนี้มาตั้งแต่สมัยท่านอิหม่ามฮัจญีฮุเซนนะครับสมานแก้วแกยังอยู่ตอนนี้นะครับท่านอิหม่ามมุสลิมก็รับนะครับนโยบายตรงนี้แล้วก็ดำเนินกิจกรรมนี้เรื่อยมาโดยตลอดพร้อมกับสมาชิกที่เป็นทีมงานนะครับกลุ่มผู้มีจิตอาสาเนี่ยนะครับเยอะแยะเลยของกลุ่มชาบับมัสยิดชาฟีมาเรียมวันนี้นะครับทางคณะกรรมการจัดงานนะครับท่านอิหม่ามบอกว่าให้คุยเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าความประเสริฐของคืนไลลาตุลกอดท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับอาจารย์นมัดได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่าเราถือศีลอดมานะครับครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางแล้วตอนนี้ทางสำนักจุฬาเขาก็ประกาศให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศนะครับให้เตรียมพร้อมนะครับที่จะเฝ้าสังเกตนะครับการกำหนดการดูจันทร์เสี้ยวนะเพื่อที่จะกำหนดวันที่1ของเดือนชาวานนะครับในลำดับต่อไปทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตือนให้พวกเราได้รู้นะครับว่าเราเนี่ยมากันครึ่งทางแล้วกับระยะเวลาที่เหลืออยู่เพียงแค่10กว่าวันเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เป็นกิจกรรมเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาระความรับผิดชอบอีกหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้ทำกันเลยนะครับเวลามันแทบจะไม่พอเวลามันแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วผมเองนะครับยอมรับกับพี่น้องว่าหลายอย่างที่ผมสอนให้คนอื่นทำนะครับแต่ในเวลาปฏิบัติจริงผมเองยังปฏิบัติได้อย่างไม่ครบถ้วนนะครับยอมรับกับพี่น้องก็ลึกๆแล้วก็หวังว่าหรือว่าคาดว่านะครับอินชาอัลเลาะห์ที่ผมได้สอนได้แนะนำให้พี่น้องไปนะเวลาพี่น้องเอาไปทำผมจะได้อาศัยด้วยจะได้พลอยไปด้วยนะครับเพราะว่าผมเองนะครับไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะครับครูบาอาจารย์อาจารย์นมัดเนี่ยนะครับอาจารย์ฟาริดเนี่ยนะครับบางทีกลับถึงที่พักนะครับที่บริเวณมูลนิธินะครับตีหนึ่งเที่ยงคืนอาจารย์ฟริดนี่ตีหนึ่งกับทุกคืนเลยนะครับพอไปถึงพอตีสองต้องเข้ารายการสดนะครับพอนะครับอาจารย์ซุบฮีเสร็จแล้วนะครับก็พักผ่อนเล็กน้อยนะครับพอ8โมงครึ่ง9โมงต้องเข้าคาบเรียนสอนหนังสืออีกจนกระทั่งถึงบ่าย2โมงบ่าย2โมงนะครับได้งีบหนึ่งสักพักหนึ่งนะครับพออาซัดแก่ๆก็นะครับต้องเตรียมตัวแล้วนะครับเข้าทำรายการทาง Facebook ทางไลฟ์สดนะครับออกรายการออกอากาศอีกนะครับวิทยุอีกอะไรอีกก็เป็นแบบนี้มาตลอดแล้วก็ช่วงหัวค่ำก็มีอบรมมีนัสีฮะนะครับแล้วก็บางคืนที่เป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ก็จะมีการบรรยายตามสถานที่ต่างๆด้วยนะครับบางทีต้องไปออกรายการนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่มันเป็นกิจกรรมที่ต้องทำนะครับต้องทำแต่ว่า
ในช่วง10กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางที่ดีเยอะมากเลยนะครับมัสยิดที่นานๆนะครับจะมีละหมาดญะมาอะห์ครบ2แถว3แถวนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงของต้นเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้นะครับเดินทางไปร่วมละหมาดญะมาอะห์ทั้งมักริบอิชาไปละศีลอดอ่านกุรอานทำความดีกันในช่วงของเดือนรอมฎอนนี้นะครับอย่างหนาแน่นทีเดียวซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะเห็นได้ในเฉพาะของช่วงของเดือนรอมฎอนฉะนั้นในช่วงนี้แหละครับที่อยากให้พี่น้องใช้ระยะเวลาที่เหลือถึงแม้ว่าที่ผ่านมา10กว่าวันนี้อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ตามครับอาจารย์ครับขออนุญาตนะครับท่านเจ้าของรถคอระฆังกอไก่3102เอาของอาจารย์ฟริดเหรอครับอ๋อแล้วก็4กอไก่ฮอนกฮู้อะไรเนี่ย8959แล้วก็ยอหญิงทอพุทเฒ่า2626นะครับน่าจะเป็น Fortuner สีขาวนะครับที่จอดด้านหน้ามัสยิดเนี่ยด้านหน้าเนี่ยด้านเข้าด้านข้างมัสยิดเนี่ยพี่น้องครับช่วยเลื่อนรถด้วยนะครับเพราะว่ารถด้านในจะออกนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับเชิญนะอาจารย์ครับครับ ตลอดระยะเวลา10กว่าวันที่ผ่านมานะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราเห็นปรากฏการณ์ที่เป็นในทางที่ดีเยอะมากนะครับความขยันขันแข็งของพี่น้องเรานะครับที่มุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะปฏิบัติซึ่งผ่านมา10กว่าเดือนที่ผ่านมานะครับเราไม่ค่อยเห็นบรรยากาศของความขยันขันแข็งแบบนี้ละหมาดเสร็จแล้วนะครับอาจจะมีการนั่งซิกรุลลอฮ์สักระยะหนึ่งสั้นๆแต่พี่น้องครับในช่วงของเดือนรอมฎอนเราเห็นปรากฏการณ์ของการอ่านอัลกุรอานกันยาวๆนะครับละหมาดเสร็จแล้วไม่รีบกลับบ้านอ่านกุรอานกันซิกรุลลอฮ์กันมีบทเรียนมีนะซีฮะห์นะครับมีกิจกรรมเรื่องของการทำซะดอกะห์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันเป็นนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับปรากฏการณ์แบบนี้อยากให้มีตลอดทั้งปีแต่ว่าปรากฏการณ์แบบนี้มักจะนะครับมีอยู่ในเพียงแค่ช่วงต้นเดือนรอมฎอนและมันก็จะแผ่วไปในช่วงกลางๆแล้วก็จะไปโหมอีกทีนะครับในช่วงของปลายเดือนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของ10คืนสุดท้ายหรือ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนฉะนั้นหัวข้อที่ทางคณะกรรมการนะครับต้องการให้เราพูดคุยก็คือเรื่องของคืนไลลัตุลกอดรแล้วก็ความประเสริฐของ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนหรืออัลอัชรุลอะวาคิรนะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับช่วงระยะเวลาที่ประเสริฐที่สุดเลยนะครับก็คือ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับไม่ใช่10วันนะ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแต่ถ้าเป็น10วันนะครับช่วงกลางวันที่ประเสริฐที่สุดก็คือช่วง10วันแรกของเดือนมุฮัรรอมอันนี้เป็นที่เห็นพ้องต้องกันในระหว่างบรรดาปวงปาฏนะครับว่าในรอบขวบปีของเรานะครับช่วงกลางวันที่ประเสริฐที่สุดมีผลบุญตอบแทนในเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์มากกว่าโอกาสอื่นๆก็คือช่วง10วันแรกของเดือนมุฮัรรอมนะครับและวันที่ประเสริฐที่สุดก็คือวันอาชูรอนะถ้าเป็นช่วงกลางวันวันอาชูรอนะครับเป็นวันอารอฟะห์เป็นวันที่ประเสริฐที่สุดนะครับนะช่วงต้อง10วันซุลฮิจญะห์สินะนั่นน่ะสิวันซุลฮิจญะห์นะครับยุ่งงงเอ๊ะใช่ใช่นะช่วงที่ประเสริฐที่สุดที่เป็นช่วงเวลากลางวันเนี่ยนะก็คือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับแล้ววันที่ประเสริฐที่สุดก็คือวันอารอฟะห์แต่ส่วนกลางคืนนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับช่วงระยะเวลาที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีก็คือ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและคืนที่ประเสริฐที่สุดก็คือคืนไลลัตุลกอดนะอันนี้ทำความเข้าใจกับพี่น้องก่อนนะครับที่สลับกันไปเมื่อสักครู่ก็ขอมาอัฟขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ากำลังจะพูดเรื่องวันอารอฟะห์กับวันอัชรอมันมีความแตกต่างอย่างไรด้วยแต่นี้เราวกเข้ามาในเรื่องของ10วันสุดท้ายของนะครับเดือนรอมฎอนสาเหตุที่มีความประเสริฐมากกว่านะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บรรดาซะลาฟให้ความสำคัญมากนะครับเนื่องจากว่าในช่วง10วันสุดท้ายนี้เป็นช่วงที่มีโอกาสและความเป็นไปได้นะครับว่าจะเกิดปรากฏการณ์เรียกคืนไลลัตุลกอดในช่วง10คืนสุดท้ายแต่ว่าทัศนะของบรรดานักวิชาการซะลาฟตั้งแต่ยุคต้นๆแล้วนะครับเห็นพ้องต้องกันในบรรดาปวงปาตั้งแต่ยุคต้นๆมานะครับว่าคือไลลัตุลกอดนั้นนะครับมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ค่ําแรกค่ําที่1ของคืนแรกเดือนรอมฎอนเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดคืน1คืนใดก็แล้วแต่มีความเป็นไปได้ตลอดทั้งเดือนรอมฎอนแต่ว่าคือไลลัตุลกอดนะครับจะมีอยู่ในเฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้นไลลัตุลกอดจะมีอยู่ในเฉพาะแค่เดือนรอมฎอนเท่านั้นฉะนั้นใน1ขวบปีเนี่ยตัดมุฮัรรอมออกไปตัดซอฟัรรอบิอุลอาวัลรอบิอุลอาคิรจุมาดัลอูลา
เดือนพวกนี้ไม่มีโอกาสเกิดคืนไลลาตุลกอดนะครับเพราะคืนไลลาตุลกอดจะมีอยู่ในเฉพาะเพียงแค่เดือนรอมฎอนแล้วในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรอซูลเคยเฝ้าสังเกตนะครับเดือนคืนไลลาตุลกอดเนี่ยนะครับในช่วงของ10วันแรกนะครับก็พลาดไม่เจอไม่พบกับคืนไลลาตุลกอดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เปลี่ยนมาเฝ้าสังเกตในปีถัดมาในช่วง10คืนกลางนะครับ10คืนกลางก็ยังไม่เจอจนกระทั่งมาในช่วงหลังๆท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมาเฝ้าสังเกตในช่วงของ10คืนหลัง10คืนสุดท้ายก็ปรากฏว่าจะเจอแล้วก็ตรงกับคืนไลลาตุลกอดแต่ว่าตรงนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทิ้งเป็นปริศนาเอาไว้นะครับท่านไม่ได้บอกนะครับว่าคืนไลลาตุลกอดจะต้องตรงกับค่ำ27จะต้องตรงกับค่ำ25หรือค่ำ1ค่ำใดเป็นการเฉพาะเพียงแต่ว่าอาจจะมีทัศนะของนักวิชาการระดับซอฮาบะห์นะครับที่ยืนยันว่าแนวโน้มความเป็นไปได้หรือโอกาสที่ค่อนข้างจะสูงอาจจะตรงกับค่ำหนึ่งค่ำใดในช่วงของนะครับยี่คืนสิบคืนสุดท้ายซึ่งจะนำเรียนกับพี่น้องนะครับในลำดับต่อไปแต่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านให้ความสำคัญกับช่วงของสิบคืนสุดท้ายมากกว่านะครับท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาเคยรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยอิติกาฟ10คืนแรกนะครับต่อจากนั้นในปีถัดมารอซูลก็มาเปลี่ยนมาอิติกาฟในช่วงของ10คืนกลางนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาอิติกาฟในช่วงของ10คืนหลังเหตุผลก็คือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะดักให้เจอกับคืนไลลาตุลกอดเพราะคืนไลลาตุลกอดเป็นคืนที่มีคุณค่ามีความสำคัญมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งคำว่าไลลาตุลกอดเนี่ยนะครับไลละแปลว่าราตรีแปลว่ากลางคืนนะครับอัลกอดกอดรุนนี่แปลได้หลายความหมายนะครับกอดรุนแปลว่าเกียรติยศก็ได้ถ้าเราจะแปลรวมกันว่าไลลาตุลกอดก็แปลว่าค่ำคืนหรือราตรีแห่งเกียรติยศนะครับกอดรุนนี่แปลว่าชรุตชรอฟวะมากอดรุลลอฮะฮักกอกอดรีอัลกุรอานบอกวะมากอดรุลลอฮะฮักกอกอดรีกอดรุนแปลว่าชรอฟแปลว่าตะอซีมแปลว่าการให้เกียรติให้ความสำคัญฉะนั้นราตรีไลลาตุลกอดก็คือราตรีแห่งเกียรติยศในค่ำคืนนี้นะครับสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายเกียรติยศทั้งหลายนะครับจะเกิดขึ้นเพราะเป็นคืนที่มีความพิเศษเป็นคืนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงประทานเป็นผลบุญให้ปรากฏการณ์หลายๆอย่างการลงมาของมาลาอิกะห์เรื่องของการกำหนดตักดีรการลิขิตต่างๆล้วนแล้วที่เป็นเรื่องสำคัญจะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าเป็นคืนไลลาตุลกอดเป็นคืนแห่งเกียรติยศนะครับใครทำความดีในเดือนนี้นะครับหรือในค่ำคืนนี้ก็จะมีความพิเศษแบบนั้นนะครับสมกับที่นะครับอัลกุรอานบอกเอาไว้ว่าไลลาตุลกอดรีค่อยรุมมินอัลฟิชะการทำความดีในค่ำคืนนี้จะประเสริฐกว่าเดือนอื่นๆถึง 1,000 เดือนจึงเป็นค่ำคืนที่มีเกียรตินะครับหรืออาจจะมีความหมายนะครับเรียกอีกได้ว่าเป็นค่ำคืนแห่งการกำหนดสภาวะการนะครับการลิขิตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดรุนแปลว่าตักดีรแปลว่าการกำหนดการลิขิตก็ได้อย่างรุกนอีมานที่เราท่องกันใช่มั้ยครับข้อสุดท้ายข้อที่6อันตุมินะบิลกอดรีกอดรุนแปลว่าการกำหนดการตักดีรฉะนั้นไลลาตุลกอดเราก็ต้องแปลว่าค่ำคืนแห่งการกำหนดสภาวะการอันนี้เป็นการตักดีรในรอบปีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงนะครับกำหนดให้เป็นการกำหนดสภาวะการเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆเรื่องของอายุขัยเรื่องของริสกีเรื่องความดีความไม่ดีทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นนะครับในอัลอักวานในโลกของมนุษย์โลกของยินต่างๆเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดในรอบปีนะครับกำหนดในคืนนี้นะครับหรือเราเรียกอีกคืนหนึ่งว่าเป็นคืนไลลาตุลมุบารอกะฮ์ก็ได้เป็นค่ำคืนที่นะครับอุดมด้วยบารอกะฮ์ด้วยความจำเริญนะครับด้วยมงคลอันดีนะครับจะเรียกอย่างไรจะมีความหมายอย่างไรก็แล้วแต่ทุกความหมายและทุกชื่อนะครับเป็นไปในทางเป็นในความเป็นไปในความหมายที่ดีทั้งหมดเลยฉะนั้นไลลาตุลกอดเนี่ยนะครับจึงเป็นคืนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ศรัทธานะครับฉะนั้นผู้ศรัทธานะครับต่างเฝ้ารอคอยเฝ้าทวินหาค่ำคืนแห่งเกียรติยศตรงนี้แต่ว่าในเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปล่อยให้นะครับวันไลลาตุลกอดหรือคือไลลาตุลกอดเนี่ยเป็นอะไรเป็นปริศนาอยู่ไม่ได้เฉลยไม่ได้บอกนะครับว่าจะตรงกับค่ำหนึ่งค่ำใดฉะนั้นโดยเหตุนี้เองนะครับบรรดานักวิชาการตั้งแต่ยุคต้นๆมาแล้วอย่างท่านอิมามอิบนุฮะยัรอัสกะลานีนะครับท่านรายงานถ่ายทอดคำพูดของบรรดาปวงปาฏนะครับในฟะตุลบารีในหนังสือหลายๆเล่มนะครับท่านบอกว่าเป็นทัศนะของนักวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือมากๆเลยและเป็นทัศนะที่แข็งด้วยนะครับว่าคือไลลาตุลกอดเนี่ยอันนะฮาตะตะนักกอลุ
บอกว่าคือไลลาตุลกอดนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับปีนี้เป็นค่ำ27ปีถัดไปอาจจะเป็นค่ำ25ปีถัดไปอาจจะเป็นค่ำที่25หรือ23ก็แล้วแต่วัลลอฮุตาลาอาลัมอันนี้มีความเป็นไปได้อันนี้เป็นทัศนะของบรรดาผู้ป่าตั้งแต่ยุคต้นๆยุคสลับมาแล้วเนื่องจากว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเคยแนะนำกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยให้เฝ้านะครับไลลาตุลกอดเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆมาแต่เนื่องจากว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็บอกใบ้เอาไว้ในระดับหนึ่งนะครับว่าคือไลลาตุลกอดเนี่ยถึงแม้ว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำแรกเลยก็ตามแต่แนวโน้มความเป็นไปได้นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็แนะนำว่าน่าจะเป็นไปได้ในช่วง10คืนหลังมากกว่าเนื่องจากมีตัวบทหลักฐานที่รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองและรายงานจากบรรดาซอฮาบะห์นะครับในลักษณะชี้นำให้เข้าใจได้ว่าไลลาตุลกอดนั้นมีโอกาสเกิดในช่วงปลายๆช่วงท้ายๆของเดือนมากกว่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงค่ำแรกๆทั้งนี้เพราะว่านะครับตรงนี้ยังเป็นปริศนาอยู่เหมือนกับที่ผมบอกเนื่องจากว่ามีบางครั้งนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านปรากฏว่าช่วงหัวค่ำของวันนั้นนะครับท่านได้ยินเสียงเอะอะกันนะครับเสียงเอะอะกันของผู้คนที่มาจอแจแล้วก็ส่งเสียงเอะอะถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของคืนไลลาตุลกอดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งฟังอยู่ระยะหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นว่ามันเยอะและเถียงกันเยอะมากนะครับคนนั้นว่าคำนี้คนนี้ว่าคำนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็เลยออกมาจากบ้านนะครับแล้วก็มาโผล่มาดูนะครับซอฮาบะห์ที่กำลังส่งเสียงเถียงกันอยู่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจริงๆแล้วฉันเนี่ยตั้งใจไว้นะว่าจะออกมาบอกอยู่ชิดอยู่ทีเดียวว่าคืนไลลาตุลกอดเนี่ยมันตรงกับคืนนี้หรือตรงกับคืนไหนตั้งใจจะออกมาบอกแล้วแต่พอพวกท่านทั้งหลายเถียงกันเนี่ยนะครับโวยวายเอะอะกันแบบเนี้ยอันนะฮารูฟิอัตปรากฏว่าคืนไลลาตุลกอดถูกยกเก็บคืนไปเลยนี่แสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงไม่ประสงค์ที่จะให้ไลลาตุลกอดเกิดในปีนั้นในคืนนั้นนะครับด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างก็แล้วแต่ในที่สุดคือไลลาตุลกอดก็ถูกยกเก็บไปเปลี่ยนเป็นคนละวันคนละคืนกันไปเลยฉะนั้นจากหะดีษบทนี้นะครับนักวิชาการเขาก็เลยบอกว่ามีแนวโน้มความเป็นไปได้ว่าไลลาตุลกอดเนี่ยมันจะไม่เกิดค่ำเดียวหรือคืนเดียวซ้ำกันทุกปีหรอกครับนะครับตอนนี้ในความเข้าใจของคนบ้านเราเนี่ยมักจะระบุเจาะจงไปว่าต้องเป็นค่ำที่27เราจึงเห็นเป็นค่านิยมวัฒนธรรมของคนไทยบ้านเรานะครับคนมุสลิมบ้านเราว่าเวลาค่ำ27เนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความมั่นใจและเชื่อว่าคืนไลลาตุลกอดมักจะตรงกับค่ำ27ในความรู้สึกของพวกเขาจึงอะไรครับจึงพยายามที่จะสละเวลานะครับเตรียมทำนู่นทำนี่ไปกินไปอ่านอะไรกันที่มัสยิดด้วยความเข้าใจว่าค่ำ27ก็คือคืนไลลาตุลกอดแต่ทัศนะนี้นะครับยังเป็นทัศนะที่ยังไม่ได้รับการตอบรับว่าเป็นค่ำ27จริงๆชัวร์ๆเพียงแค่คืนเดียวแต่ว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าคืนอื่นเท่านั้นเองดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงแนะนำกับซอฮาบะห์นะครับคือนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ฟะมันกานะมุตะฮัรรีฮาฟัลยะตะฮัรรอฮาฟิลอัชริลอวาคิรใครอยากจะเจอคืนไลลาตุลกอดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ไปดักเอาในช่วง10คืนหลังฉะนั้นจาก30คืนนะครับหรือ29คืนเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านพยายามที่จะฟิกพยายามที่จะบอกใบ้ให้กับพวกเราให้มันเหลือแนวโน้มความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างจะเยอะมากกว่าค่ำคืนอื่นๆเพื่อให้เรามีกำลังใจแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ไม่ได้บอกว่าต้องค่ำ27หรือ25ทางนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเราได้เสาะหาด้วยตัวเราเองถ้าเราเห็นว่าคืนไลลาตุลกอดมีความสำคัญมีคุณค่าสำหรับเรานะครับเราก็จะต้องพยายามขนขวายกระตือรือร้นนะครับไขว่คว้าคืนไลลาตุลกอดให้ได้ทุกคืนเพราะเราไม่รู้ว่าคืนไหนฉะนั้นเราก็ต้องทำเผื่อไว้ทุกคืนเลยตั้งแต่ค่ำแรกค่ำสองค่ำสามค่ำสี่30ค่ำนั่นแหละครับแต่ในเมื่อรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำว่าโอกาสความเป็นไปได้นะครับมักจะอยู่ในช่วงหรือจะเกิดในช่วงที่เป็นค่ำหรือคืนที่เป็นคืนเล็กขี้ฉะนั้นเราก็ยิ่งนะครับยิ่งจะต้องเน้นในช่วงที่เป็นค่ำที่เป็นคืนขี้เช่น1 3 5 7 9ฉะนั้นจาก30คืนเนี่ยนะครับค่ำที่เป็นคืนคู่เราอาจจะทำปกติทั่วไปได้นะครับทำบ้างพักผ่อนบ้างอะไรกันแล้วแต่คืนไหนค่ำไหนที่เป็นตรงกับค่ำที่เป็นคืนขี้ให้เราพยายามให้เรามุ่งมั่นตั้งใจทำให้ดีหน่อยทำให้มันมากหน่อยนะครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เขาเรียกว่ามั่นใจนิดนึงว่ามีความเป็นไปได้อาจจะตรงกับคืนไลลาตุลกอดก็ได้
นะครับจาก20จาก30คืนตอนนี้รอซูลบอกว่าให้มุ่งไปที่ค่ำที่เป็นค่ำขี้คืนขี้จาก30คืนตัดไป15ที่เป็นคืนคู่เหลืออีก15คืนที่เป็นคืนขี้เหลือครึ่งนึงแล้วจาก30คืนใช่มั้ยครับพอจาก10คืนเนี่ยมันก็เหลือคืนที่1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29อยู่ใช่15คืนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับที่ผมบอกนะเคยอิติกาฟ10คืนแรกไม่เจอคืนเลยละตุนกอดเลยปีถัดๆมารอซูลก็เปลี่ยนมาอิติกาฟในค่ำนะครับค่ำ10ที่2ก็คือตั้งแต่นะครับ11 12 13เรื่อยมาเนี่ยปรากฏว่าช่วงกลางนี้ก็ไม่เจอไม่ตรงกับคืนเลยละตุนกอดแต่มาเจอในช่วงอะไร10คืนหลังๆนี่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเปลี่ยนมาอิติกาฟในช่วง10คืนหลังแล้วรอซูลก็แนะนำกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ามันกานะมุตะฮัรรีฮะต่อไปนี้ถ้าใครอยากเจอคืนไลลาตุลกอดฟัลยะตะฮัรรอฮาฟิลอัชริลอวาคิริมินรอมฎอนให้ไปสอหาในช่วงของ10คืนหลังในช่วงของเดือนรอมฎอนฉะนั้นจาก15คืนที่เหลือนะที่เป็นคืนขี้ของ10แรก1 3 5 7 9โอกาสเป็นไปได้น้อยทำปกติธรรมดานะ11 13 15 17 19ที่เป็นคืนขี้ช่วงกลางก็มีความเป็นไปได้น้อยก็ทำปกติทั่วไปนะครับไม่ใช่สิต้องคืนคู่เลยนะ10คืนขี้ละถูกแล้วคืนขี้นะถูกแล้วแต่ว่ามีความเป็นไปได้น้อยกว่า10คืนหลังฉะนั้นพอมาถึง21 23 25 27 29ก็ให้เราทำให้เต็มที่นะครับรอซูลุลลอฮ์บอกแนะนำช่วง10คืนหลังเนี่ยเอาให้เต็มที่เลยนะครับมีบางปีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินตะมิซูฮาฟีตาซิอะตินตับกอตั้งแต่ค่ำที่21ก็คือ9คืนที่เหลือนะครับ9คืนที่เหลือค่ำที่21ให้เริ่มดักไลลาตุลกอดเลยพอไม่เจอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกฟีซาบิอะตินตับกออ้าวตั้งแต่ค่ำที่23เหลือ7คืนหลังเนี่ยให้เริ่มดักอะไรครับดักไลลาตุลกอดเรื่อยไปพอนะครับ23ไม่เจอรอซูลก็บอกคอมิสตินตับกอคำที่ไรคำที่25 25ก็ยังไม่เจอนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ฟีซาลิสตินตับกอคำที่27อีกคำหนึ่งที่เหลืออยู่ฉะนั้นจาก15มันก็มาเหลือ5คืนสุดท้าย21 23 25 27 29มีความเป็นไปได้ว่าจะตรงกับคืนไลลาตุลกอดมากกว่าโอกาสอื่นจนกระทั่งนะครับมาฟิกเหลือนะครับซึ่งเป็นทัศนะของซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งนะครับว่ามีความเป็นไปได้ในช่วงอะไรในช่วง3คืนหลังที่เป็น25 27แล้วก็29นะครับที่ไปบอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพวกเขาฝันเห็นคืนไลลาตุลกอดเนี่ยนะครับในช่วง7คืนหลังนะครับ23 25 27แล้วก็29 3 4คืนหลังเนี่ยซอฮาบะห์เห็นไลลาตุลกอดบ่อยในความฝันของพวกเขามีรายงานจากท่านอนัสบอกอูรูบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยถูกทำให้ฝันเห็นไลลาตุลกอดฟีมานามิฮิมในความฝันของพวกเขาก็ไปเล่าให้รอซูลฟังบอกบางคนเจอเนี่ยช่วงนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอารอรูอากุมกอตตะวาตออัดฉันค่อนข้างจะมั่นใจและความฝันของพวกท่านทั้งหลายที่ฝันมาแล้วมาเล่าให้ฉันฟังเนี่ยมันค่อนข้างจะตรงกันหมดแล้วงั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าต่อไปนี้ถ้าใครอยากจะเจอคืนไลลาตุลกอดเนี่ย3คืนหลัง25 27 29ให้ดักในช่วงนี้เลยตอนนี้ซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนอาจจะค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่สุดเลยว่าค่ำ27เนี่ยอาจจะเป็นคืนไลลาตุลกอดเขาก็เลยนะครับกล้าที่จะสาบานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยพระนามของพระองค์นะครับว่าเขาเนี่ยรู้เลยว่าค่ำไหนเป็นค่ำที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งใจไว้เลยว่าจะช้าให้ซอฮาบะห์ละหมาดจะช้าให้ซอฮาบะห์นะครับปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อย่างเคร่งครัดในคืนนั้นเพราะว่ามันตรงกับคืนไลลาตุลกอดซอฮาบะห์ก็สาบานว่าคืนที่ฉันรู้ว่ารอซูลตั้งใจจะใช้พวกเราก็คือค่ำที่27นั่นเองทีนี้บ้านเราเนี่ยนะครับเข้าไปเอาหะดีษบทนี้มาว่าเนี่ยมันตกผลึกและน่าจะเป็นเหตุผลหรือเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วว่าไลลาตุลกอดนี่น่าจะตรงกับค่ำ27มากที่สุดเพราะคำยืนยันคำสาบานของซอฮาบะห์ท่านนั้นก็เลยทำให้บ้านเราก็ไปฟิกเลยว่าต้องเอาค่ำ27ค่ำเดียวนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าบ้านเราเนี่ยในช่วงตลอดระยะเวลาที่เป็นคืนขี้ตลอดทั้งเดือนมาเนี่ยอาจจะไม่มีความเข้มข้นในเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เท่าที่ควรนะครับละเลยบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่พอมาถึงค่ำ27เนี่ยเหมือนกับหนังคนละม้วนเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่เลยนะครับ
ทำอามัลอิบาดะห์กันอะรอวะห์กันอะไรก็แล้วแต่ก็มักจะขนเอามาทำในค่ำ27อย่างเดียวแต่ว่าอย่างที่ว่าแล้วครับว่าแล้วถ้ามันไม่ใช่ค่ำ27ขึ้นมาล่ะครับมันอาจจะเป็นค่ำ25ที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยหรือ23ที่ผ่านมาในช่วงที่เราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจอะไรมันเลยก็ได้ฉะนั้นที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งไว้เป็นปริศนานั่นแหละครับคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดเพื่อให้เราได้กอบโกยตักตวงสิ่งที่เป็นผลบุญความดีต่างๆเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับพวกเรานะครับมันกอมะไลลาตันกอดรีอีมานันวะฮติซาบันต่อไปนี้ถ้าใครได้มีโอกาสละหมาดในยามค่ำคืนแล้วไปตรงกับคืนไลลาตุลกอดนะครับตรงกับคืนไลลาตุลกอดกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิสิ่งที่เป็นความผิดนะครับที่ผ่านมาแต่ครั้งอดีตของเขาเนี่ยก็จะได้รับการยกโทษอภัยโทษให้ทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่บอกหมายถึงเฉพาะสิ่งที่เป็นความผิดในเป็นบาปเล็กแต่นักวิชาการอีกส่วนหนึ่งในระดับซอฮาบะห์นะครับก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะหมายรวมถึงทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่นั่นแหละวัลลอฮุตะอาลาอาลัมแต่ว่าส่วนใหญ่เขาอธิบายว่าให้หมายถึงเฉพาะส่วนที่เป็นบาปเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พวกเราได้เจอคืนไลลาตุลกอดฉะนั้นนะครับเราอาจจะมีความมุ่งมั่นปรารถนาอยากจะเจอคืนไลลาตุลกอดด้วยความดีที่นะครับมากมายการทำความดีเพียงแค่หนึ่งประการนะครับในคืนไลลาตุลกอดรางวัลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตอบแทนเป็นผลบุญให้เมื่อเทียบกับวาระอื่นๆเดือนอื่นๆปีอื่นๆแล้วนะครับการทำความดีนั้นๆในเดือนรอมฎอนที่ตรงกับคืนไลลาตุลกอดเพียงแค่1กิจกรรม1อย่างเท่านั้นนะครับความดีนั้นๆจะได้นะครับมากกว่า 1,000 เดือนฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าไลลาตุลกอดนี่รอเราอยู่ข้างหน้านะครับอินชาอัลเลาะห์แต่ว่าให้เราพยายามทำสิ่งที่เป็นอามัลความดีนะครับไปตลอดทั้งเดือนเลยนะครับอย่าไปจ้องที่จะไปตะกุบเอาแค่ค่ํา27หรือค่ํา1ค่ำใดเป็นการเฉพาะเพราะมันอาจจะพลาดก็ได้นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาอาลัมครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับผมคงมีคำถามเลยนะครับเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังในขณะนี้ได้เข้าใจในคืนไลลาตุลกอดเนี่ยอาจารย์เอาละว่ามีแน่มันมีอะไรพิเศษมั้ยมันมีอภินิหารอะไรมั้ยมีแบบโอ้โหมันไอ้อะไรไอ้เสามันตีลังกาหรือมันมีอะไรพิเศษมั้ยเราจะสังเกตได้ยังไงว่ามันน่าจะเป็นคืนไลลาตุลกอดครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดข้อสังเกตส่วนใหญ่ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนําเอาไว้นะครับไม่ได้เป็นสิ่งอัศจรรย์แปลกประหลาดจนกระทั่งกลายเป็นข้อสังเกตที่เห็นปุ๊บรู้ปั๊บทันทีเลยอ๋อไม่มีนะไม่ถึงขั้นนั้นแต่เป็นข้อสังเกตรวมๆที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้แนะนําเอาไว้ในหะดีษนะครับหลายบทพอสมควรเช่นสังเกตเรื่องของสภาพอากาศนะครับเป็นคืนที่อากาศไม่ร้อนนะครับแล้วก็ไม่เย็นอากาศอบอุ่นสบายนะครับฟ้านะครับไม่ปิดไม่มืดนะครับเป็นฟ้าปกตินะครับแล้วก็สังเกตจากแสงของดวงตะวันที่ปรากฏขึ้นมาในยามเช้านะครับเป็นแสงสีส้มนะครับไม่แดงแล้วก็ไม่ร้อนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติอย่างปัจจุบันนี้นะครับประมาณสักสองโมงเช้าเนี่ยอากาศมันจะระอุแล้วบ้านเราแต่ว่าถ้าคืนไหนที่เป็นคืนไลลาตุลกอดในเช้าของวันนั้นแสงนะครับมันจะแดงส้มแล้วก็จะไม่มีรังสีนะครับจะไม่มีอุณหภูมิที่ทำให้เกิดความร้อนความระอุนะครับลมนะครับก็จะพัดปกตินะครับแล้วก็ไม่แรงไม่กระโชกนะครับเป็นลมเย็นๆนะครับแล้วก็จะมีเสียงบางอย่างนะครับอย่างเช่นนักวิชาการก็ให้ข้อสังเกตว่าในเมื่ออัลกุรอานบอกว่าตะนัซซะลุลมะลาอิกะตุวัรรูฮุฟีฮานะครับจะมีมะลาอิกะห์นะครับลงมาในค่ําคืนนี้และรวมถึงท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับลงมาในคืนไลลาตุลกอดนะครับจํานวนมหาศาลเลยตอนนี้มันมีหะดีษบางบทจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าสัตว์บางชนิดเช่นจําพวกไก่นะครับมันจะขันเนื่องจากว่ามันเห็นมะลาอิกะห์นะครับที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าอย่าด่าไก่นะเวลาไก่มันขันเนี่ยที่มันขันเพราะมันเห็นมาลาอิกะห์ครับท่านอุลามาเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นจุดคิดเฉยๆนะเป็นวิธีการตั้งข้อสังเกตเฉยๆว่าถ้าคืนไหนนะครับปรากฏว่ามีเสียงขันของไก่เยอะๆอาจจะเป็นไปได้ว่าไก่เนี่ยมันเห็นมาลาอิกะห์จำนวนมากผิดปกติลงมาในค่ำคืนนี้นะครับเป็นต้นหรือว่านะครับมีฝนโปรยปรายลงมาอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคืนไลลาตุลกอดแต่ส่วนที่เป็นตำนานที่เล่าขานกันมานะครับว่าจะมีต้นไม้ล้มนะครับหรือว่ามีปรากฏการณ์อัศจรรย์เป็นปฏิหาริย์แปลกๆประหลาดๆนะครับต้นไม้ล้ม
นะครับแล้วก็อยู่ๆมันก็ลุกขึ้นไปยืนต้นตามปกติได้อะไรแบบนี้ต้นไม้ลงมาสยุดนะครับปรากฏการณ์ตัวนี้นะครับเป็นเพียงแค่ตำนานเรื่องเล่าเฉยๆเป็นฮิกายะเฉยๆแต่เวลาเราไปตรวจสอบที่มาที่ไปแม้กระทั่งในคำฟัตวาเขาก็บอกว่าลาอัสลัลละฮูหาที่มาที่ไปนะครับของเรื่องราวตำนานเล่าตรงนี้ไม่ได้นะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับญะซากัลลอฮุคอยรอนพี่น้องก็ได้ความรู้แล้วนะครับว่าต่อไปนี้เหลืออีก15วันที่เหลือเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราบวชจากนี้ไป5วันก็จะเข้าสู่อีก10วันซึ่งจะเป็นวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะให้เราเฝ้าสังเกตแล้วก็ได้กำชับเกี่ยวกับเดือนอะไรนะไอ้วันที่เป็นเลขขี้นะครับที่อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกว่าวันที่27นี้นักวิชาการส่วนมากในสายอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยที่บอกว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคืนไลลัตุลกอดเนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดกลุ่มเนี่ยผมพูดอีกกลุ่มนึงก่อนในกลุ่มชีอะห์นี่เขาจะไม่เหมือนเรานะกลุ่มชีอะห์เนี่ยกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12เนี่ยเราเนี่ยที่อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดเนี่ยที่ได้พูดมาเนี่ยนะในช่วงอะไรนะ10คืนสุดท้ายแล้วก็วันขี้แต่สำหรับของในกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญตั้งแต่วันที่19ค่ำคืนวันที่19 21 23และจะไปให้น้ำหนักวันที่23นี่คือกลุ่มเขาคืออะกีดะห์เราไม่เหมือนกันเอาปล่อยเข้าไปเพราะว่าเขามีการรายงานว่าอย่างนี้ว่าท่านอาลีนี่จะไม่นอนอาลีรอฎิยัลลอฮุอันเพราะพวกกลุ่มชีอะห์นี่จะยกท่านอาลีมากเลยบางกลุ่มถึงก็บอกว่าท่านอาลีนี่ก็คือลูกของอัลลอฮ์หรือเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เลยไปขนาดนั้นเลยนะครับก็มีหลายความเชื่อมากเขาบอกว่าท่านอาลีนี่จะไม่นอนใน3คืนนี่กลุ่มชีอะห์เขาบอกนะ1คืนที่1ก็คือในวันคืนนิสฟูชะบานคืนนิสฟูชะบานนี่ก็จะไม่นอนแล้วก็ในคืนอีดิลฟิตรีออกบวชเนี่ยไม่นอนและอีกคืนหนึ่งที่ท่านอาลีจะไม่นอนเลยทั้งคืนเลยนะก็คือในค่ำคืนวันที่23ซึ่งเขาถือว่าท่านอาลีบอกว่าเป็นคืนไลลัตุลกอดอันนั้นเป็นความเชื่อของเขาแต่สำหรับเราพี่น้องครับของเรานี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะบางทีก็เชื่อแบบปักหลักแบบไม่ฟังใครเหมือนกันวันนี้อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดได้อธิบายแล้วนะครับว่าเปอร์เซ็นต์มากนะครับไม่ได้หมายความว่าฟันธงว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจาะจงมาอันนี้เราก็ต้องจบท่านนบีแบบเจาะมาเลยวันที่27เราก็จบแต่ว่าได้ให้เหมือนเป็นรหัสเหมือนเป็นเขาเรียกบอกใบ้อย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกแล้ววันเลขที่21 23 25 27 29ทีนี้ปัญหาว่าบ้านเราเนี่ยส่วนมากเลยนะครับเอาว่าผมตั้งแต่เด็กเลยนะโอ้โหค่ำวันที่27เนี่ยสารนัวเลยนะค่ำวันที่27เนี่ยสารนัวแล้วเพราะถือว่าเป็นคืนไลลัตุลกอดคืนนี้ให้ระดมกันเข้ามาทำอาหารเอายกอาหารสำอะไรต่ออะไรมาแก้บวชเนี่ยเต็มไปหมดเลยพอละหมาดอิชาเสร็จเนี่ยเขาก็จะทำพิธีกรรมอิซิกุโบกันผมไม่รู้นะว่าแถวนี้เป็นไงผมไม่รู้ผมเอาว่าในอดีตแถวบ้านผมกันแล้วกันนะใครอยากรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนก็ไปสืบเอาเองนวลน้อยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมว่าคนนวลน้อยผมก็มีสิทธิ์ที่จะพูดว่าผมมีความเชื่อกันมาอย่างนั้นตั้งแต่เด็กนะครับบางคนบอกมันทำไมเอาถ้ามันเป็นซุนนะห์คุณกลัวอะไรอ่ะถูกป่ะถ้ามันเป็นซุนนะห์คุณไม่ต้องกลัวแต่ถ้ามันไม่เป็นซุนนะห์คุณเลิกสิแล้วคุณยังมีความเชื่อกันอย่างนี้นะครับผมไม่เอาผมบังคับใครไม่ได้หรอกแต่ผมกำลังจะบอกว่าผมถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเพราะค่ำวันที่27แบกกันไปแล้วสำหรับวันที่15ในคืนนิสฟูชะบานก็รอบแล้วพอวันที่27นี่โอ้โหต้องจัดหนักกินกันโอ้โหแล้วเวลาละหมาดอิชาเสร็จนี่จะมีการทำอิซิกุโบกันบางคนนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับแล้วคืนนั้นพี่น้องครับเวลาถึงตอนดะออนะตอนดะออเนี่ยหลังจากอ่านยาซีนอ่านอะไรกระเตะกันเสร็จแล้วพอตอนดะออเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เศรษฐีร่ำรวยแถวนั้นจะมาแจกคนละร้อยพี่น้องเอ้ยสุเรานี่นะโอ้โหแทบแตกแล้วพี่น้องลองคิดดูตั้งสมัยผมวัยรุ่นแจกคนละร้อยอ่ะบารานาคนนี่เต็มเลยใครก็ใครที่ไม่เคยมาสุเรามาไห้มากันนี่เลยมากันโอ้โหเนียนวันนั้นเนียนเลยนิ่งเลยคนละร้อยแล้วก็
พอมีคนไปขอสกาดคนคนนั้นเวลาออกอีดเขาบอกก็กูให้ไปแล้วไงสกาดวันนั้นไงก็กูแจกไปแล้วมึงไม่มาเอาล่ะแจกไอ้คืนวันที่27เนี่ยพี่น้องครับมันสระนัวไปล่ะสกาดเขาบอกเขาแจกไปแล้วไงวันนั้นกูแจกหมดไปแล้วมึงจะมาเอาแล้วกูแจกไปแล้วเมื่อคำที่27มึงไม่มากูแจกไปแล้วกูหมดแล้วกูไม่มีใครแล้วนี่พี่น้องครับแล้วถามว่าไม่รู้กี่หมื่นนะแจกวันนั้นน่ะต้องยอมรับนะนี่พี่น้องครับเรามีความเชื่อกันอย่างนี้แล้วถามว่าคืนไลลาตุลกอดที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เป็นอย่างนี้ไหมก็ไม่ใช่แถมมีการสอนกันอีกอ่ะอย่างที่ต้นไม้สุญูดน่ะแม่เล่าก็เป็นตุเป็นตาไอเราก็เชื่อพอคืนไลลาตุลกอดวันที่27ในอดีตผมจะไม่นอนเลยนะคือผมก็ไม่ค่อยได้นอนอยู่แล้วในเดือนรอมฎอนเนี่ยก็จะต้องดิว่ามันจะมีอะไรมาสำแดงฤทธิ์อิทธิฤทธิ์อะไรให้เราเห็นบ้างเพราะเขาเล่ากันยังไงเขาบอกว่ามีคนมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นคลองอะนะเพราะคือไอ้คืนวันที่27เนี่ยมันร้อนดึกมันร้อนเดือนรอมฎอนค่ำที่27มันร้อนพอมันร้อนก็ทำยังไงอ่ะพอมันร้อนก็มาที่หัวศาลาหัวศาลาก็ถอดเสื้อผ้าน่ะก็พาดไว้ผาดไปแล้วก็ลงไปอาบน้ำพอตื่นขึ้นมาเอ้ยไม่ตื่นขึ้นมาพอลุกขึ้นมาจากไอ้บอยคงอ่ะนะพอขึ้นมาปุ๊บอ้าวเฮ้ยเสื้อผ้าไปไหนที่ไหนได้ถอดเสื้อผ้าไปพาดไว้บนต้นมะพร้าวมะพร้าวขึ้นไปอยู่นู่นแล้วสะโรงไปอยู่บนยอดมะพร้าวแล้วก็แปลว่าก่อนหน้านี้มะพร้าวมันสุญูดไม่ทันมองนี่เขาเล่ากันอย่างนี้นะไม่รู้ว่าฮิกายะห์การเล่านี่จะเหมือนกันหรือเปล่านี่ผมไม่รู้แต่ที่ผมถูกสอนมาเป็นอย่างนี้ไอ้เราก็เชื่อเป็นตุเป็นตะรอต้องได้เห็นสักครั้งหนึ่งเถอะวะไอ้ต้นไม้สุญูดเนี่ยเห็นไหมเราก็ปักความเชื่ออย่างนี้แล้วจริงๆมันมีไหมเอ้าพี่น้องผมถามหน่อยใครที่อายุมากที่สุดในที่นี้อาจารย์ฟรีดรับไปไหมหรือใครอ่ะใครก็ตามที่มีอายุผมถามหน่อยเดือนไอ้คืนไรแล้วตุ้นก๊อตเนี่ยใครเคยเจอมั่งมันมีอะไรอภินิหารมั่งแม่จะเรียกกีเดี๋ยวก็หาอะไรขว้างเอาบังยีดีกว่าบังยีนี่ก็อายุเยอะแล้วนะว่ากันนะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วรอมฎอนผ่านมาเยอะแล้วบางคนนี่70รอมฎอนแล้วมันมีอะไรแปลกๆบ้างไหมอะไรมาโหนมาวับวับวับบนท้องฟ้าตะตุ่มตั้มตะตุ่มเอ้ยเฮ้ยคืนนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านเว้ยมีไหมมีมันก็ไอ้ปกตินี่แหละแต่มันมีข้อสังเกตบางสิ่งบางอย่างอย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้บอกแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายิ่งยามเช้าเนี่ยอากาศมันจะดีสดชื่นมันจะเป็นแบบว่าโอ้โหอากาศแบบกำลังดีเลยกำลังแจ๋วเลยไม่ร้อนไปแล้วก็ไม่หนาวไปอากาศสดชื่นแสงจะเป็นงั้นก็สังเกตก็แค่นั้นเองทีนี้ทำไงอ่ะเพราะบางคนบอกก็ไม่ฉันก็ไม่เคยสังเกตทำไงพี่น้องครับผมบอกให้หน้าที่เราทำไม่มีหรอกไอ้ที่จะมามีอภินิหารบนท้องฟ้าเนี่ยมีตัวอะไรมาเต้นตะตุงตังตะตุงตังคืออะไรไม่มีอะไรอภินิหารเลยเป็นคืนปกตินี่แหละปกติแต่หน้าที่เราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงว่าที่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าปกตินบีบอกให้สังเกตมันมีไม่กี่เรื่องเองที่ให้สังเกตแต่ถามว่าจะมาผิดปกติเหมือนกับโอ้โหพี่น้องเอ้ยถ้ามันมีงั้นจริงนะเข้าแขกกันหมดอัลลอฮ์คือไลลาตุลกอดตามไอ้พวกแขกมันว่ามีอะไรไม่รู้มันท้องฟ้ามีปีกด้วยเห็นว่ามาลากัดมาลากัดโอ้ยกูไม่เอาแล้วกูเป็นแขกก่อนมันเป็นแขกกันหมดแล้วมันไม่มีฉะนั้นวันนี้ความเชื่อนี่มันสำคัญผมถึงบอกว่าวันนี้เราต้องเรียนรู้นะคือไลลาตุลกอดมีไหมเราต้องศรัทธาว่ามันมีแหละตามที่กุรอานแล้วก็นบีบอกแต่มีแบบไหนมีอย่างไรและเราจะเชื่ออย่างไรนี่ตรงนี้ที่เราจะต้องเรียนรู้ผมคงได้ให้ท่านอาจารย์ฟริดเพนดี้ได้สานต่อนะครับเกี่ยวกับคืนไลลาตุลกอดความสำคัญมันเป็นอย่างไรแบบไหนอะไรยังไงนะครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพขอชูกรต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่พระองค์ได้ทรงเมตตาพวกเราให้มีโอกาสเจอกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะผมมาที่นี่เนี่ยปีละครั้งละมั้งจากรอมฎอนปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงรอมฎอนปีนี้ปีหน้าจะได้มาป่ะไม่รู้วัลลอฮุอาอัลลัมไม่ใช่กับจะไปก่อนหรือเปล่าผมหรืออาจารย์อาห์มัดไม่รู้ไม่รู้หรือแต่นี่ถ้าดูตามบัตรประชาชนถ้าเรียงเลขนะอาจารย์ไปก่อนหรือจะไม่ได้มาทั้งคู่ก็ไม่แน่วัลลอฮุปากดีกันนักปากดีกันนักนะแต่ว่าในแต่ละปีที่เราได้มีโอกาสเจอกันปีละครั้งเนี่ยเราก็ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของอัลอิสลามให้แก่กันนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาทำความเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องอะกีดะห์เรื่องความเชื่อเรื่องอิบาดะห์ที่เราจะต้องเอาให้ตรงตามคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลในวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์ความเชื่อของเราการกระทำของเราเนี่ยมันจะเป็นผลงานไปยืนยันให้กับเราแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเราปัญหาว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจเชื่ออย่างไรก็ได้ทำอย่างไรก็ได้พอไปวันนู้นแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้รอซูลมาเพื่อที่จะชี้แจงอะไรใช่อะไรไม่ใช่อัลลอฮ์ให้อัลกุรอานมาเพื่อที่จะจำแนกว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดเมื่ออัลลอฮ์ให้กุรอานมาส่งท่านรอซูลมาแต่เราไม่เอาอย่างที่อัลกุรอานและท่านรอซูลมาแจกแจงให้ฟังเราเอาอย่างไรก็ได้เพราะงั้นไปวันนู้นเนี่ยเราจะไปอ้างกับอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ไม่รู้เลยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ข้อจำแนกมาคำสอนของรอซูลยังมาไม่ถึงนี่เราอ้างได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องราวของศาสนาที่เป็นความเชื่อหรือที่เป็นอิบาดะห์เราจึงต้องย้อนกลับไปเอาจากตัวบทหลักฐานไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาคิดเดากันเองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ในเรื่องไลลาตุลกัดเนี่ยอาจารย์อับดุลลาห์แปลให้ฟังนะภาษาเพราะนะราตีอะไรนะราตีเกียรติยศอ่ะยอมเลยเนี่ยผมเรื่องแปลสับสวยเนี่ยต้องยอมอาจารย์อับดุลลาห์เลยนะค่ำคืนหรือแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้ฟังผ่านหูราตีเกียรติยศอาจารย์อับดุลลาห์นี่ถ้าอยู่ในยุคสุนทรภู่เนี่ยกัดหูกันเลยนะบอกไว้ก่อนนะพวกสำนวนอะไรแต่อะไรนี่แต่นี้อยู่คนละยุคกันเช่นครับสับสวยใช้สับดีมากหรือค่ำคืนแห่งการกำหนดสภาวะการหรือค่ำคืนที่มีความเป็นสิริมงคลไอ้ความหมายของคำว่าไลลาตุลกัดเหล่านี้เนี่ยมันก็มีที่มาจากข้อความที่ถูกระบุอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่บอกหรือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เอาข้อมูลมาบอกกับผู้คนเนี่ยถามว่าแล้วใครจะรู้เรื่องอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอัลลอฮ์ถามในอัลกุรอานว่ามาอัดรอกะมาไลลาตุลกัดแล้วเจ้าจะรู้ได้ยังไงอ่ะไลลาตุลกัดเนี่ยมันเป็นยังไงมันคืออะไรคือถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกหรือไม่ให้รอซูลมาบอกเนี่ยใครนึกออกล่ะจะรู้ไหมจะรู้ไหมว่ามีไลลาตุลกอดแล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะงั้นความรู้ในเรื่องอย่างนี้มันจะต้องย้อนกลับไปหาต้นให้ได้เพราะอันเนื่องมาจากในสังคมของเราเนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่ศาสนาบอกและเรื่องที่เป็นนิยายปรัมปราเขาว่ากันว่าเล่าขานกันมามันคละเคล้ากันปัญหาว่าเราจะเอายังไงเอาเรื่องที่มีหลักฐานด้วยและเอาเรื่องที่เป็นนิยายด้วยคละเข้ามาเป็นความเชื่อของเราและเอากลับไปหาอัลลอฮ์หรืออ้าวอาจารย์อับดุลลาห์พูดแจงอะนะ
ตัวบทหลักฐานอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นในขณะที่พอหันมาทางอาจารย์อาหมัดอาจารย์อาหมัดบอกสมัยก่อนก็เชื่อกันมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีหลักฐานไหมเขาว่าครูเขาว่าเขาว่าเป็นนิยายเพราะงั้นวันนี้เราจึงต้องแยกนะอะไรที่จะเอามาเป็นความเชื่อที่ใส่ในใจของเราเนี่ยมันจะต้องอ้างอิงด้วยตัวบทหลักฐานคือไลลาตุลกัดที่อาจารย์อาหมัดบอกว่าต้องเชื่อนะต้องเชื่อว่ามีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีพี่น้องมุสลิมของเราบางคนเนี่ยเชื่อว่าเคยมียังไงล่ะเชื่อว่ามีถ้าเชื่อว่ามีนี่ปีที่แล้วก็มีปีนี้ก็มีปีหน้าก็มีปีต่อไปก็มียืนยันว่ามีแต่บางคนก็ยืนยันว่ามีเหมือนกันเคยมีแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วหรือต่อไปไม่มีแล้วมาได้ยังไงอ่ะความเชื่อเนี่ยของบรรดาผู้คนที่บางคนบอกว่าไม่มีแล้วเนี่ยก็อันเนื่องมาจากข้อความในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าคืนไลลาตุลกัดเป็นคืนประทานอัลกุรอานแล้วถามว่าอัลกุรอานยังลงอยู่หรือเนี่ยยังลงอยู่ในคืนไลลาตุลกัดเพราะงั้นอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้ถูกประทานลงมาแล้วคืนไลลาตุลกัดน่ะจบไปแล้วนี่ตั้งแต่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัจจุบันไม่มีแล้วเขาก็เชื่อเขาก็อ้างไงในตัวบทหลักฐานชาฮรุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาแล้วถามว่ารอมฎอนเนี่ยกุรอานมาไหมไม่มาแล้วแต่มาไปแล้วมิดรอมฎอนปีแล้วในชีวิตของอาจารย์อาหมัดเนี่ยรอมฎอนไหนที่อัลกุรอานมาไม่มีไม่มีเพราะอัลกุรอานถูกประทานลงมาในยุคของท่านนบีและอัลกุรอานก็ถูกหยุดไปตั้งแต่ก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตใช่ไหมใช่เพราะงั้นความเข้าใจของคนกลุ่มเนี่ยเขาอ้างอิงตัวบทหลักฐานแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจถูกหรือผิดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลงอัลกุรอานลงมาในคืนไลลาตุลกัดในเดือนรอมฎอนและในคืนไลลาตุลกัดอินนาอันซันนาฮูฟีไลลาตุลกัดใช่ไหมอัลลอฮ์บอกเราได้ประทานมันลงมาคำว่าประทานมันลงมาคือประทานอัลกุรอานลงมาในคืนไลลาตุลกัดหรือในบางอายะจะใช้คำว่าอินนาอันซันนาฮูฟีไลลาติมูบารอกะเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนที่มีความจำเริญอย่างเนี้ยอัลกุรอานสองอายะเนี่ยอธิบายความซึ่งกันและกันแปลว่าคืนไลลาตุลกัดอัลกุรอานลงมาคืนไลลาตุลกัดและก็คืนไลลาตุลกัดนั้นเป็นคืนที่มีบารากัตเป็นคืนที่มีความจำเริญเป็นสิริมงคลแต่บางคนเนี่ยอาจารย์อามัดพอถึงนิฟูชะบานเอาข้อความของอายะนี้ไปอ้างอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมาในคืนนิฟูชะบานคืนที่มีบารากัตแปลว่าเอากุรอานอายะนี้เอาไปอ้างแต่ทิ้งอายะนี้หรือทิ้งข้อความที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมาในเดือนรอมฎอนเพราะงั้นข้อความในอัลกุรอานทั้งหมดเนี่ยยืนยันและอธิบายความซึ่งกันและกันซึ่งบรรดามุฟัสซิรีนอธิบายตรงกันเข้าใจตรงกันว่าอัลกุรอานถูกประทานมาเมื่อไรถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนแล้วก็ไม่ใช่ตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายไม่ใช่ประทานมาเฉพาะคืนไลลาตุลกอดเท่านั้นเดือนรอมฎอนและเฉพาะคืนไลลาตุลกอดเท่านั้นทำไมอ่ะอัลกุรอานอธิบายกุรอานอินนาอันซันนาฮุฟีไลลาติลกัดเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนไลลาตุลกัดแต่พอไปดูในข้อเท็จจริงที่อัลลอฮ์ให้ยิบรีนเอากุรอานมาให้แก่นบีไม่ใช่เฉพาะในคืนไลลาตุลกัดไม่ใช่เฉพาะในเดือนรอมฎอนนอกรอมฎอนมาไหมวะฮีมาไหมมาหลังรอมฎอนมาไหมมาในรอมฎอนมาไหมมาตลอดระยะเวลา23ปีที่นบีประกาศอิสลามอัลลอฮ์ให้ญิบรีลทยอยเอามาให้นบีทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนตลอดระยะเวลาที่นบีทำหน้าที่ประกาศอิสลามอ้าวแล้วไงอ่ะแล้วไงว่ามาในคืนเฉพาะคืนไลลาตุลกอดอย่างเดียวเออถ้ามองกันตามที่อาจารย์อธิบายเนี่ยขัดกันละเอาขัดกันแหละขัดกันขัดกันเพราะงั้นถ้าเราหยิบเอาอัลกุรอานเนี่ยเอาอายะห์นู้นมาอ้างเอาอายะห์นี้มาอ้างเอามาอธิบายกันเองอะนะตีกันมั่วทั้งที่อัลกุรอานเนี่ย
อยู่ในลักษณะอธิบายความซึ่งกันและกันอัลบรรดามุฟัสซิรีนเขาอธิบายอย่างไงที่อัลลอฮ์บอกอัลกุรอานถูกประทานลงมาในคืนไลลาตุลกอดอ๋อที่อัลลอฮ์ได้กล่าวนี่นะหมายถึงการประทานในช่วงแรกเพราะอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสู่เราให้มะห์ฟูซเนี่ยเป็นการประทานครั้งเดียวทีเดียวจบเขาเรียกว่าเป็นการประทานมาแบบยุมละตันวาฮิดะตันครั้งเดียวทีเดียวจบครวนทบทุกขบวนความแล้วถูกบันทึกถูกเก็บรักษาไว้ที่เราฮิลมาฟูซมันอยู่ที่ไหนบางคนเราฮิลมาฟูซมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ตรงไหนนะดวงจันทร์หรือว่าดวงอาทิตย์หรือว่ามันอยู่บนฟ้าชั้น7หรือเราฮิลมาฟูซก็คือที่เรามาแปลว่าแผ่นจารึกหรือกระดานที่ถูกใช้บันทึกที่จารึกไว้ใช่ไหมจริงๆแล้วมันคือที่หน้าผากของอิสรอฟีลที่แบกอารัชของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรแบกอารัชอารัชอะไรอารัชอารัชก็คืออะไรอารัชแปลว่าอะไรบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นี้การประทานในช่วงแรกเนี่ยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสู่เราฮิลมาฟูซเป็นการประทานแบบจุมละตัลวาฮิดะตันครั้งเดียวทีเดียวจบครบถ้วนก็คือในคืนไลลาตุลกอดในช่วงในเดือนรอมฎอนและก็คืนไลลาตุลกอดหลังจากนั้นนี่อัลลอฮ์ใช้ให้ยิบรีนทยอยนำมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นช่วงเป็นเรื่องบางอายะหรือบางซูเราะห์ใช่ไหมว่าอันนี้ลงมาก่อนอันนั้นลงมาหลังอันนี้ทยอยมาแค่นั้นตรงนั้นทยอยมาแค่นี้แต่อัลลอฮ์จะให้ยิบรีนมาทวนกับท่านนบีมาทบทวนอัลกุรอานกับท่านนบีก็เพราะงั้นอัลกุรอานลงมาไม่พร้อมกันอายะนี้มาก่อนอายะนั้นมาหลังใครมาเรียงใครมาเรียงร้อยไอ้ที่เราเห็นเนี่ยกุรอานในเล่มกุรอานในเล่มเนี่ยขึ้นด้วยอันทำให้ไหมสุรแรกกุรอานพอเปิดกุรอานซูเราะห์แรกคืออะไรคืออันฮัมซูเราะห์สุดท้ายคืออะไรเอากุลฮุวัลลอฮ์ใช่เหรอซูเราะห์อะไรอันนาสกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสใช่มั้ยนั่นคือการจัดเรียงในเล่มแต่ถามว่าแล้วซูเราะห์แรกที่ถูกประทานลงมาเนี่ยเป็นซูเราะห์ไหนอันฮัมนะไม่ใช่ซูเราะห์แรกนะแต่ถูกเรียงในเล่มเป็นซูเราะห์แรกแต่เป็นซูเราะห์ลำดับที่5ที่ถูกประทานลงมาแต่พอมาในเล่มเป็นอันดับ1อ่ะซูเราะห์แรกอ่ะซูเราะห์แรกเดี๋ยวเวลาเราเรียนเราโอ้ในเหตุการณ์ที่ญิบรีลมาหาท่านนบีที่ถ้ำฮิเราะห์ใช่มั้ยอิกรอจงอ่านมาอานาบิกอริฉันอ่านไม่เป็นอิกรอจงอ่านมาอานาบิกอริจนกระทั่งยิบรีนอ่านนำให้ฟังอิกราบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคือยิบรีนถามนบีที่อยู่ในถ้ำใช่อิกราต้องอ่านเพราะงั้นอัลกุรอานเนี่ยทยอยมาตรงนั้นนิดนึงประทานตรงนี้หน่อยนึงปีนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยนึงใครมาเรียงใครมาเรียงโอ้ยิบรีนมาทวนกับท่านนบีแล้วนบีก็สอนกับซอฮาบะอายะนี้ต่อด้วยอายะนั้นนะอายะนั้นต่อด้วยอายะนี้นะที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันนี้จากการเรียงร้อยที่ท่านนบีได้สอนให้เหล่าซอฮาบะได้อ่านได้ไหมแต่ปัญหาก็คือในยุคของท่านนบีเนี่ยที่นบีประกาศอิสลามอัลกุรอานทยอยลงมาทั้งในรอมฎอนนอกรอมฎอนหน้าร้อนหน้าหนาวใช่ไหมใช่จนกระทั่งอัลกุรอานถูกประทานครบจบไหมก่อนที่นบีจะจากไปเนี่ยกุรอานประทานครบจบไหมครบจบแล้วเราต้องยืนยันเป็นอะกีดะห์นะไม่ใช่อัลกุรอานยังหลงเหลือและจะทยอยมาอีกหลังจากนั้นไม่มีนบีไม่มีรอซูลคนไหนที่ถูกแต่งตั้งให้รับวะฮีต่อจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุรอานครบตั้งแต่ก่อนที่ท่านนบีจะจากไปปัญหาก็คือว่าที่เราพูดกันเนี่ยไลลาตุลกอดเป็นคืนแห่งการประทานอัลกุรอานเราได้เข้าใจแล้วประทานช่วงไหนนั่นคือการประทานในช่วงแรกครั้งเดียวทีเดียวจบ
แล้วถามว่าครั้งเดียวทีเดียวจบแล้วตัวนบีเองผ่านรอมฎอนมากี่ครั้งผ่านไลลาตุลกอดกี่คืนบรรดาซอฮาบะเนี่ยผ่านรอมฎอนกี่ครั้งผ่านไลลาตุลกอดกี่คืนถ้าหากว่าไลลาตุลกอดเป็นคืนที่ประทานอัลกุรอานแล้วมันครบจบไปแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะไม่ใช้คนรอบข้างท่านหรือบรรดาซอฮาบะให้ขมักขม้นแล้วถวิลหาแปลว่าอัลกุรอานไม่ได้ถูกประทานลงมานะใช่แต่ค่ำคืนนี้น่ะยังมีอยู่สมมุติว่าปีหน้าเนี่ยปีหน้ายังจะจัดอยู่ไหมปีหน้าปีหน้ายังจัดอยู่ไหมอินชาอัลลอฮ์แต่อาจารย์อามัดอยู่ในกูโบแม่ดักเราแปลว่างานเขาก็มีงานเขายังมีอยู่ตลอดทุกปีนั่นแหละแต่คนบรรยายน่ะอาจจะลงหลุมไปแล้วถ้าสมมุติพูดละขำเลยเราะขี้เอาสมมุติไงว่าไปเพราะงั้นคืนไลลาตุลกอดน่ะยังมีอยู่แต่การประทานอัลกุรอานน่ะจบไปตั้งแต่ในช่วงแรกและไลลาตุลกอดเป็นการประทานครั้งแรกจบทีเดียวจบเพราะงั้นเมื่อความประเสริฐของค่ำคืนแห่งไลลาตุลกอดหรือราตรีอะไรเกียรติยศยังคงมีอยู่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงใช้ให้ซอฮาบะห์และอุมมะห์ของท่านแสวงหาและไม่ได้ใช้ซอฮาบะห์อย่างเดียวนะคำพูดของท่านนบีมีผลถึงอุมมะห์ของท่านด้วยตราบจนกิยามะห์เพราะงั้นเราเนี่ยต้องยืนยันว่าคืนไลลาตุลกอดยังจะมีอยู่มั้ยยังมีมั้ยในปีนี้มีไหมมีปีที่แล้วก็มีเอาเราผ่านไลลาตุลกอดมาคนละกี่ครั้งละจะถามว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากคำแนะนำของท่านนบีเมื่อเราได้ผ่านคืนไลลาตุลกอดเพราะเราผ่านมากี่รอบอาจารย์อามัดนี่ผ่านมา60แล้วอะไรแม่เยอะไปเยอะไปฮะยังไม่ถึงอย่าเอาอายุอาจารย์มาเทียบดิมันคนละอย่างกันเราผ่านมาหลายรอบตอนนี้อย่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านจะปฏิบัติด้วยตัวเองให้ซอฮาบะห์เห็นพอเข้า10คืนสุดท้ายนบีจะขมักขม้นทำอิบาดะห์อิอติกาฟและนบีก็จะกำชับคนใกล้ชิดครอบครัวของท่านที่สำคัญก็คือให้ขอดุอาให้ขอดุอาอย่าลืมนะให้ขอดุอาจนกระทั่งท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถามท่านนบีว่าถ้าฉันเจอคืนไลลาตุลกอดเนี่ยฉันจะทำยังไงบ้างนบีฉันจะทำยังไงจะทำยังไงนบีก็บอกเนี่ยนบีสอนดุอาให้ต้นหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดดุอานะดูแล้วพี่น้องสังเกตดุอาของนบีเนี่ยจะสั้นกระชับไม่ยาว3วา2ศอกนะแต่มีเนื้อหาครอบคลุมถ้อยคำดุอาที่นบีสอนให้ขอคือไลลาตุลกอดเนี่ยนบีบอกถ้าเธอเจอคือไลลาตุลกอดขออย่างนี้นะอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนหรือบางรายงานอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนกะรีมุนสองรายงานเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปวิตกถ้าใครได้ต้นนี้เอาต้นนี้ถ้าใครได้ต้นนี้เอาต้นนี้ซอฮีฮ์ทั้งคู่แล้วนะเดี๋ยวบอกฉันเคยจำต้นนี้แล้วมันไม่ต้องไปท่องใหม่ต้นที่จำนี่แหละทั้งสองรายงานนี่แหละซอฮีฮ์ทั้งคู่อัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะอาฟูอันนีโอ้ข้าแต่อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยตุฮิบบุลอัฟวะพระองค์ทรงโปรดชอบที่จะให้อภัยฟะอฟูอันนีได้โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าด้วยเถิดแปลจบละถามว่าแค่นี้เหรอแล้วไหนบอกว่าเป็นสุดยอดดุอาล่ะแค่นี้แค่ดุอาให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้เนี่ยนะสุดยอดเหรอฉายทำไมอ่ะเพราะบางคนนี่เวลาขอดุอาโอ้อัลลอฮ์นะอัลลอฮ์สวรรค์ชั้นนู้นสวรรค์ชั้นนี้ขอสวรรค์กันแต่ถามว่าเราเนี่ยมีอะกีดะห์ของชาวสวรรค์ไหม
เอาสำรวจอยากจะไปสวรรค์นะมีอากีดาของชาวสวรรค์ไหมอยากจะไปสวรรค์นะมีอามานของชาวสวรรค์ไหมในขณะที่ไอ้ความผิดอะไรต่ออะไรก็ยังมีพรุงพรังอยู่เนี่ยละหมาดด้วยบางคนก็ละหมาดด้วยนินทาเขาไปด้วยละหมาดด้วยเอาทำสะสมทั้งชั่วทั้งดีไปด้วยกันแล้วก็ทำไมจะแบกบาปเข้าสวรรค์กันหรือเนี่ยฮะหรือบางคนพอไปวันนู้นเนี่ยความดีก็ทำไปแต่ในขณะเดียวกันก็ละเมิดคนนั้นตำหนิประณามคนนี้ด่าคนนั้นนินทาคนนั้นเพราะงั้นไอ้ที่ทำไปเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองเลยนะเอาไปใช้เอาไปใช้เขาติดไปละเมิดเขาเพราะผลสุดท้ายเป็นไงนบีบอกอัลมุฟลิสนบีเรียกคนบันนี้ว่าเป็นผู้ที่ล้มละลายเพราะผลสุดท้ายเป็นไงถูกโยนลงนรกปัญหาว่าไอ้ที่เราละเมิดในสิ่งที่เป็นฮักุลอาดัมละเมิดเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือที่เราละเมิดในสิ่งที่เป็นฮักุลลอห์ที่เราละเมิดคำสั่งฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ไอ้ที่เราผิดต่ออัลลอฮ์นี่ทำไงไอ้เราผิดต่อมนุษย์เพื่อนมนุษย์ขอมาอัฟกันซะแล้วผิดต่ออัลลอฮ์นี่ทำยังไงผิดต่ออัลลอฮ์มีไหมอ่ะมีไหมเอาเยอะไหมไม่ต้องตอบทุกคนนี่ตอบกับตัวเองผิดกับอัลลอฮ์และเมื่อเรามีความผิดเนี่ยแล้วจะทำยังไงอ่ะจะแบกบาปจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์หรือเพราะฉะนั้นในชีวิตของคนที่เป็นมุมินเนี่ยนะถ้าเราเรียนเราจะเห็นคำแนะนำของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ในแต่ละช่วงในแต่ละเหมือนอย่างกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกละหมาดเนี่ยจากเวลาหนึ่งสู่เวลาหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ละหมาดฟัรดู5เวลานี่แหละเหมือนอย่างกับท่านนบีบอกว่าอะรออัยตุมไหนพวกเจ้าบอกหน่อยสิแล้วอันนานะฮรอนบีบาบีอาฮาดิกุมถ้ามีแม่น้ำสายหนึ่งมันไหลผ่านหน้าประตูบ้านพวกเจ้าเนี่ยวายะกะซาซิโรฟีฮิกุลลายอมินคอมซามารอดแล้วพวกเจ้าก็ลงอาบในแม่น้ำสายเนี่ยที่อยู่หน้าประตูบ้านพวกเจ้าเนี่ยวันละ5ครั้งไหนลองบอกหน่อยสิยังจะมีสิ่งโสโครกอะไรติดตัวอีกไหมซอฮาบะห์บอกไม่มีแล้วนบีเกลี้ยงเลยเกลี้ยงนบีบอกนั่นแหละมิสลุสลาวาติลคัมส์เปรียบเหมือนกับละหมาด5เวลาในแต่ละวันนั่นแหละยัมฮุลลอฮุบิฮัลคอตอยาอัลลอฮ์จะลบล้างคอติอะห์ความผิดต่างๆให้จากเวลา1สู่เวลา1เวลา1สู่เวลา1สู่เวลา1เพราะงั้นพอเราละหมาดใน5เวลาผลบุญมันจะมันลบหมดไหมลบหมดไหมนะความผิดไงความผิดชิริกต่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยนี่บาปใหญ่นะบาปใหญ่แต่ถ้าความผิดเล็กๆน้อยๆพลาดเผลออะไรต่ออะไรว่าไปเพราะความผิดมันมีสถานะของมันตอนนี้ที่ท่านนบีสอนกับท่านหญิงไอชาเนี่ยถ้าเธอเจอคืนไลลาตุลกัดนี่ขอนะอัลลอฮ์ทรงโปรดที่จะให้อภัยฟาฟูอันนี้ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าด้วยเถิดเมื่ออัลลอฮ์ตอบรับดูอาและอัลลอฮ์อภัยโทษให้นี่ใสไหมล่ะใสไหมอาจารย์นามัดเจ๋วสิโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ใสเพราะงั้นบางคนนี่ขอสวรรค์ฟิรดาวส์เอาใช่นบีแนะให้ขอนะเวลาขอสวรรค์นบีบอกนบีบอกอิซาซัลตูมูฮูฟัสอลูฟิรดาวส์นบีบอกถ้าเจ้าวิงวอนขอสวรรค์ต่ออัลลอฮ์นะพวกเจ้าจงขอชั้นฟิรดาวส์นะขอชั้นฟิรนบีแนะไหมนบีแนะทำไมอ่ะเพราะสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์เนี่ยเป็นสวรรค์ที่สูงสุดอัลลอฮ์อัลญันนะห์เป็นสวรรค์ที่สูงสุดเพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมีเท่าไหร่สวรรค์ของอัลลอฮ์มีเท่าไหร่7ไม่ใช่7นะ7ชั้นฟ้าคอละกะซาบอาซามาวาตินติบากออัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สร้างฟ้าเนี่ยฟ้าเนี่ย7เป็นชั้นไอ้7น่ะ7ชั้นฟ้าแต่สวรรค์ของอัลลอฮ์มีเท่าไหร่มีร้อยสวรรค์ของอัลลอฮ์น่ะมีร้อย
แล้วนบีก็บอกว่าถ้าพวกเจ้าวิงวอนขอสวรรค์ต่ออัลลอฮ์นะฟัสอาลูฮุลฟิรดาวส์ขอชั้นฟิรดาวส์นะเพราะฟิรดาวส์เนี่ยสวรรค์ชั้นเนี่ยเป็นสวรรค์ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็สูงที่สุดของสวรรค์เหมือนหนึ่งตึกเนี่ย1 2 3 4 5 5ชั้นเห็นมั้ยชั้นไหนล่ะตรงกลางก็ชั้นนี้ตรงกลางอ้าวแล้วสูงสุดมั้ยไม่อ้าวแล้วมันยังไงอ่ะตรงกลางด้วยแล้วก็สูงสุดของสวรรค์ด้วยอ๋อนี่เราดูลักษณะอย่างนี้อันไหนนิ้วกลางนิ้วนี้นิ้วกลางอ่ะแล้วนิ้วไหนสูงสุดนิ้วนี้สูงสุดอยู่ตรงกลางด้วยและก็สูงสุดด้วยนบีบอกอยู่สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์เนี่ยมองเห็นอารัชของอัลลอฮ์ไม่ได้เรียงแบบคอนโดหรอไม่ได้เรียงฮะไม่ได้เรียงคอนโด1 2 3 4 5ไม่ใช่อย่างนั้นใช่มั้ยอ๋อไอ้คอนโดเดี๋ยวนี้มันบ้าอะไรก็ไม่รู้อาจารย์อามัดทำไมไม่เข้าใจเพราะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14ไม่มีชั้น13เฮ้ยไอคอนโดไอโรงพยาบาลไอตึกใหญ่ไปดูสิปรากฏลิฟต์ก็ไม่มีชั้น13ให้ขึ้น12แล้ว14เนี่ยเขาเรียนคณิตศาสตร์สูตรใหม่ไงฮะ10 11 12 14ไอบนเครื่องบินก็มันกันที่นั่งเลข13ไม่มีไปมั่วบ้าตามฝรั่งก็ฝรั่งมันสร้างเครื่องบินเออแล้วยิ่งวันศุกร์ตรงกับวันที่13ด้วยแล้วก็โอ้โหเขาบอกมันอะไรไปบ้าตามฝรั่งมันไม่ได้เรียงแบบสวรรค์เนี่ยไม่ได้เรียงแบบคอนโดนะแบบคอนโดเลยอยู่ชั้นไหนคอนโดชั้นไหนชั้นหนึ่งคอนโดชั้นไหนชั้นกลางชั้นกลางตรงไหนอ่ะเพราะงั้นสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้เรียงแบบคอนโดดิอาจารย์อามัดว่าเงี้ยสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยฟิรดาวส์สูงสุดแล้วก็สูงสุดแล้วก็อยู่ตรงกลางด้วยและอยู่สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์เนี่ยมองเห็นอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะนบีนบีให้ขอสวรรค์นบีให้ขอสวรรค์ขอแต่ในขณะเดียวกันคนจะไปสวรรค์ก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยไม่ใช่เอาความผิดเมื่อไปวันกิยามะห์ทั้งดีทั้งชั่วขนไปโอ้โหแล้วก็จะเข้าสวรรค์แบกบาปเข้าสวรรค์ไงให้ขอดิอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูนแท้จริงพระองค์เป็นผู้ที่ทรงอภัยตัวฮิบบุลอัฟวะพระองค์ทรงโปรดที่จะให้อภัยฟาอาฟูอันนี้ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าด้วยเถิดเพราะงั้นถึงบอกว่าโอ้โหนี่เป็นดุอาที่ให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ถ้าอัลลอฮ์อภัยโทษให้เนี่ยจบแล้วในชีวิตของเรานี่บางคนบอกว่าอัลลอฮ์ขอให้พ้นนรกแล้วกันสวรรค์ชั้นไหนไม่เกี่ยงแล้วมันจะพ้นไหมมีอุมมะห์ของท่านนบีเนี่ยไปสวรรค์แบบชนิดไม่ต้องสอบสิทธิพิเศษแต่มันแค่เท่าไหร่70,000ฮะเราใช่ไหมเป็นหนึ่งในเราถูกสอบไหมเราถูกสอบและจะสอบผ่านไหมนั่นแหละคือเรื่องสำคัญเนี่ยเพราะงั้นขมักขม้นกันหน่อยเนาะคนที่อยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เรามีความดีแต่ในขณะเดียวกันชีวิตของเราก็มีความผิดขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เพราะงั้นเอาละแสวงหาคือไลลาตุลกอดพยายามทำความดีให้ได้มากที่สุดพยายามขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้เยอะที่สุด พยายามแล้วอยากได้อะไรอยากได้อะไรจันอามัดบางทีเนี่ยเก็บไว้ในใจก็บ้างนะไม่ต้องกระซิบออกใหม่บางเรื่องอยากได้บางเรื่องอยากได้แม่คนไม่มีความรักนี่มันมืดมนไปหมดนั่นแหละคุยกับคนไม่มีความรักก็จะเป็นอย่างนี้แหละเอาต่อฮะบอกว่าบางทีเนี่ยปูนนี้แล้วอายลูกอายหลานทำไมเอาคนแก่ไม่มีความรักเหรอเก็บไว้ในใจความรักลูกหลานใช่ไหมเก็บไว้ในใจบ้างเอ้าว่าต่อเอาคนแก่ไม่มีความรักเหรอเอ้าบางคนแก่บางคนเนี่ยโอ้โหมีความรักแล้วมันกระชุ่มกระชวยเหมือนกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอีกครั้งนึงแต่บางเรื่องนะอายลูกอายหลานเก็บไว้ในใจมั้งอะไรเรื่องอะไรนี่กล่าวหาเนี่ยกล่าวหาไม่รู้เอาว่าไปนะเอาอะไรอยากจะขออะไรต่ออัลลอฮ์ทำไมอ่ะเพราะเวลาที่เราทำดีเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าในซูเราะห์อัลกอดใช่ไหมว่ามาอัดรอกะมาไลลาตุลกอดแล้วจะรู้ได้ยังไงไลลาตุลกอดมันยังไงอะไรไงถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกไม่ให้นบีมาบอกจะรู้เรื่องอะไรไลลาตุลกอดรไคร์มมิลอัลฟิชะไลลาตุลกอดเพียงคืนเดียวพี่น้องคำเข้าใจคำว่าไลลาไหมไลลานี่แปลว่ากลางคืนนะนี่บาง
บางคนมาตั้งชื่อลูกชื่อหลานชื่ออะไรชื่อไลลาชื่อไลลาชื่ออะไรชื่อคุณราตรีชื่อไลลาไลลาแปลว่าอะไรกลางคืนและกลางคืนอิสลามนี่นับจากไหนถึงไหนกลางคืนกลางคืนนับเนี่ยอิสลามให้เริ่มต้นวันใหม่หลังมักริบเนี่ยเวลาที่เราแก้บวชพอแก้บวชปุ๊บนี่เข้าสู่วันใหม่แหละเนี่ยไอตอนที่เราบวชเมื่อกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยเราบวชกลางวันของวันอะไรกลางวันหัวไหนกลางวันของวันอาทิตย์พอแก้บวชปุ๊บเข้าสู่มักริบเราเข้าสู่วันใหม่แล้วตามข้อกำหนดของศาสนาเป็นวันอะไรนี่เขาจะกลับจะเข้าวันจันทร์ดิฮะคืนวันจันทร์คืนวันจันทร์ตามฮุกมของศาสนาแล้วอิสลามของเราเนี่ยมีกลางคืนเต็มอย่างพวกเขาเนี่ยคืนนี้มี2วันของคนอื่นนะสากลคืนหนึ่งนะมี2วันคืนหนึ่งมี2วันได้ไงนี่เขายังถือว่าเป็นคืนวันอาทิตย์อยู่นะแต่พอเข็มนาฬิกามันชี้เลข12เป้งมันขยับนิดเดียวเข้าคืนวันจันทร์แล้วแปลว่าในคืนนี้ช่วงต้นเป็นคืนวันอาทิตย์ช่วงปลายเป็นคืนวันจันทร์คืนหนึ่งมี2วันมันยังไงวะมันยังไงเวลาคนซื้อตั๋วเครื่องบินบางทีไปตกเครื่องตกสนามบินกันตกเครื่องกันเป็นแถวเลยนะตั๋วลงวันไปสนามบินอีกวันเพราะเขานับวันใหม่อีตอนเที่ยงคืนไม่เห็นเลยไอตอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อ่ะพอเข็มนาฬิกาชี้เป้งหนึ่งโอ้โหจุดผุจุดอะไรกันส่งท้ายปีเก่าไปจบปีไอตอนเที่ยงคืนเข้าคืนใหม่วันใหม่ไอตอนเที่ยงคืนอ้าวแล้วที่ครูฟัรดูอินก็สอนนะไวตุซอมะกอดินอันอะดาอิฟัรดิชะฮ์รอมฎอนฮาซิฮิสนะติลิลลาฮิตะอาลาล่ะเอ้าอาจารย์นี่จะถามอีกประเด็นนึงอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะไวตุซอมะกอดินฉันเนียดตั้งใจถือศีลอดในวันพรุ่งนี้เอ้าเขาสอนกันให้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเอ้าเอ้าเอ้ากินข้าวโซโฮตอนไหนอ่ะสมมุติตี3อ่ะกินข้าวโซโฮตี3ว่ามามันเข้าวันใหม่ตามสากลหรือยังเอาคืนนี้เอาคืนนี้ตีสามกินข้าวโซโฮเพื่อที่จะบวชตอนกลางวันของวันจันวันจันกินข้าวโซโฮตอนตีสามเป็นการกินข้าวโซโฮวันไหนวันจันดิกินข้าวโซโฮวันจันเพื่อบวชกลางวันของวันไหนวันจันแล้วก็ทำไมนาไวตูเซาโมกเดนข้าพเจ้าตั้งใจบวชวันพรุ่งนี้กินวันจันไปเนียดบวชวันอังคารบันไลเฮ้ยมันยังไงวะเฮ้ยบันไลแล้วพี่น้องต้องเปลี่ยนเลยนะใครมีเนี่ยต้องเปลี่ยนเลยนะผมบอกเลยนะเนี่ยก็กินโซโฮวันจันเละและเละเพื่อบวชกลางวันของวันจันนี่ถ้าเอาหลักสากลนี่มันเข้าวันใหม่ตะกะเที่ยงคืนแหละเข้าวันจันตะกะเที่ยงคืนแล้วเห็นไหมแล้วไปกินไอ้ตอนตีสามวันจันทร์ยังวันจันทร์วันจันทร์แล้วกินวันจันทร์เพื่อบวชกลางวันของวันจันทร์และถ้าเอาหลักอิสลามนี่เข้าวันจันทร์ตะกะมักริบไปแล้วแล้วก็เนี่ยเราอยู่ในคืนวันจันทร์ตะกะมักริบที่ผ่านมาแล้วทำไมครูก็สอนว่า golden แปลว่า tomorrow ภาษาอังกฤษทำแรดหน่อยเอาพี่น้องลองคิดนะเพราะ golden เนี่ยแปลว่า tomorrow ถ้าภาษาอังกฤษน่ะนะเพราะคนบางคนเนี่ยเขาจะเนียดเป็นคำคำคำเดี๋ยวค่อยว่ากันเนียดคำคำคำพื้นจริงๆมันไม่มีอยู่แล้วไอ้ที่จะมาตั้งเป็นคำคำคำเนี่ยนาไวตูเซามากอดินเนี่ยกอดินก็คือ tomorrow ฉันตั้งใจที่จะทำการถือศีลอด tomorrow อ้าวแล้ววันนี้ไม่บวชอะบันไลแล้วนะคือถ้าขยายต่อคือคำสอนของศาสนาเนี่ยเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์แต่อะไรที่ไม่ได้มาจากวะฮีเนี่ยมันรั่วได้เพราะงั้นไอ้ที่เรามาว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันรั่วได้แต่วะฮีของอัลลอฮ์รั่วไหมถ้าวะฮีของอัลลอฮ์รั่วเนี่ยโดนโจมตีมาจนอิสลามไม่เหลือแล้วเพราะงั้นเรากินข้าวโซโฮของคืนวันไหนของคืนวันจันทร์ก็เพื่อบวชกลางวันของวันจันทร์เพราะอิสลามกลางคืนก่อนและหลักสากลก็เข้าวันใหม่ตอนไหนตอนหลังครึ่งคืนเขาบอกว่าเนี่ยของเขาเนี่ยคืนหนึ่งมี2วันแต่ในอิสลามเนี่ยกลางคืนเต็มเพราะงั้นคำว่าคืนไลลาตุลกัดเนี่ยไลลาตุลกัดคืนอะไรคืนเกียรติยศผมยังไม่เคยคุ้นราตรีแห่งเกียรติยศคืนเกียรติยศมันเริ่มจากไหนอ้าวมันเริ่มจากไหน
มันเริ่มจากเที่ยงคืนไม่ใช่นั่นคือหลักสากลมันเริ่มจากไหนมันเริ่มจากหลังมักระเร็บเป็นต้นไปไล่เรื่อยไปกลางคืนเต็มจนกว่าไงจนกว่าจะถึงไหนอ่ะหมดคืนไปหมดตรงไหนตั้งกรรมกระเร็บเรื่อยไปหมดคืนตอนไหนซาลามุนฮิยะฮัตตามัตลาอิลฟัจจนกระทั่งอะไรมัตลาอิลฟัจแสงไฟยัดขึ้นหมดซุบฮ์จากมักระเร็บไปชนซุบฮ์เพราะงั้นเราจะทำอะไรกันในคืนไลลาตุลกอดคืนหนึ่งเต็มไม่ใช่ครึ่งคืนสองวันก็คืออะไรนะไม่ใช่นะจากมักระเร็บไปถึงซุบฮ์จะทำอะไรกันอ้าวขามาคาเมนว่าเก่าสุดความสามารถของเราแหละจะอ่านกุรอานจะซิกรุลลอฮ์จะขอดุอาจะบริจาคทำอะไรกันความดีตามที่ศาสนาสอนทำอะไรไปทำอิซิกุโบมึงรู้เขาทำเงิน เออเอาความดีตามที่ศาสนาสอนเนี่ยใช่ไหมเพราะอันเนื่องมาจากภาคผลของความดีตามที่ศาสนาสอนเนี่ยหนึ่งคืนเท่านั้นนะหนึ่งคืนเท่านั้นนะที่อัลลอฮ์ว่าไลลาตุลกอดรไคอรุนมินอัลฟิชะมันดีกว่าวันและคืนอื่นๆไลลาตุลกอดรคืนเดียวดีกว่าวันและคืนอื่นๆถึง 1,000 เดือนเท่ากับเท่าไหร่83ปีกว่าเรานี่จะอยู่กันถึงหรือเปล่าเนี่ย83ปีกว่าจะอยู่กันถึงแม่จะนามัดรอมฎอนนี่จะอยู่ถึงหรือเปล่าเออจะจบรอมฎอนหรือเปล่าจะไปถึง84เออพอดูแล้วเนี่ยบางทีก่อนทำรายการกินยาประมาณเกือบ100เม็ดอัลลอเบาหวานความดันไขมันอะไรต่ออะไรบรณาเลยไม่น่าครบเลยคนอัลลอเก็บเก็บไว้บ้างเก็บเก็บไว้บ้างเราคนกันเองลดกันว่ากันได้นะผมบอกนะเวลาเขาบรรยายเนี่ยผมคอยจ้องนะโอ้เอากระดาษผมกระโดดมุจ้าเลยนะเลยอีเลยจริงๆนะเนี่ยมันคอยดักอยู่เนี่ยเอาต่อครับอาจารย์ครับผมก็แปลกนะไอ้คนที่ว่าผมอย่างเงี้ยไปก่อนผมหลายรายละงั้นถอนคำพูดเพราะชีวิตของผมเนี่ยโรคมันเยอะไงพอโรคมันเยอะเดี๋ยวเข้าออกโรงพยาบาลสังเงาะสังแงะสังเงาะสังแงะแต่แล้วก็อยู่ไอ้คนที่มันแซวเราไปก่อนเราเนี่ยปากดีๆข้างๆนี่ระวังเถอะสังเงาะสังแงะอย่างผมเนี่ยอายันยังไม่ถึงยังไม่ไปนะดูกันต่อไปดูกันต่อไปแต่ก็ไม่แน่เพราะงั้นเอ้าเท่ากับ 1,000 เดือนก็คือ83ปีเศษใช่ไหมครับลองคูณดูที่เท่าไหร่อ่ะ83 84ปีอ่ะนั่นน่ะทำความดีและที่สำคัญก็คือในคืนไลลาตุลกอดเนี่ยที่เรียกว่าอะไรราตรีเกียรติยศค่ำคืนแห่งการกำหนดสภาวะการประเด็นตรงนี้สำคัญนะค่ำคืนแห่งการกำหนดสภาวะการเพราะเรื่องราวอะไรทั้งหมดเนี่ยของความเป็นไปของโลกทั้งชีวิตของเราอะไรทั้งรายทั้งหมดถูกบันทึกไว้หมดแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขนาดบอกน้ำหมึกเนี่ยมันแห้งแล้วถูกบันทึกไว้หมดเรียบร้อยนี่อายันของใครถูกบันทึกถูกบันทึกไหมถูกบันทึกผลงานของใครพวกนี้จะเป็นยังไงบั่นปลายชีวิตจะเป็นยังไงอัลลอฮ์บันทึกไว้หมดแล้วอัลลอฮ์บันทึกไงล่ะเพราะเรื่องราวมันยังไม่เกิดขึ้นอัลลอฮ์บันทึกไงอัลลอฮ์บันทึกด้วยความรอบรู้ของพระองค์และความรอบรู้ของพระองค์ไม่ผิดพลาดอย่างเราเนี่ยพรุ่งนี้จะทำอะไรอาจารย์นมัดในว่าสิจะไปรู้อ่ะอาจจะมีเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่เนียดตั้งใจเนี่ยทำอย่างนั้นเป็นไปได้แต่ความจริงมันอาจจะทำได้และทำไม่ได้เขาถึงได้บอกว่าอินชาอัลลอฮ์นี่แท้ควบคู่กันไว้เนียดจะมีเมียใหม่ใครล่ะสมมติอัลลอฮ์คนนี้ใช้ไม่ได้เลยนะตามที่เล่าเนี่ย ผมมาเนียดไม่ได้เนียดอยากได้อีกสักคนนึงอัลลอฮ์อยากคนพันนี้ยังมีเหรอในดุนยาน่ะบางคนเอาหน่ายกมือ บางคนบอกอาจารย์เอ้ยเข็ดแล้วเข็ดแล้วมีสองบ้านสามบ้านเข็ดแล้วเราไม่เอาแล้วขออีกสักคนเดียวพอผมไม่ชอบเลยนะอย่างเงี้ยผมไม่ชอบเลยได้ยินและรับไม่ค่อยได้เอาต่อสมมุติไงเรื่องสมมุติเพราะงั้นอัลลอฮ์บันทึกไว้หมดแล้วชีวิตต่อไปของใครจะเป็นยังไงโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรอัลลอฮ์บันทึกไว้หมดแล้วอาจารย์ถามว่าผมแย้งหน่อยเพราะบางคนอาจจะนั่งตรงนี้เขาบอกอาจารย์บันทึกไว้หมดแล้วงั้นผมเราอยู่ในดุนยาเป็นหุ่นเชิดเจ
ม่ใช่เห็นไหมนี่เวลาเขาแย้งเนี่ยบันทึกไว้หมดแล้วอ่ะเขาก็ต้องดิ้นตามที่บันทึกไว้ดิก็ต้องทำกิจวัตรเหมือนกับตามที่บันทึกไว้เขามองกันอย่างนี้อาจารย์จะว่าไงอย่าเข้าใจว่ามนุษย์เหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกบังคับเห็นไหมเพราะอัลลอฮ์กำหนดคือกำหนดกับบันทึกเนี่ยไม่เหมือนกันเชิญอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับให้ใครไปทำชั่วทำชั่วอย่าไปโทษอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ให้นบีมาเนี่ยเอาอย่างดีแต่เวลาเราไปทำชั่วตัวเรากับชัยฏอนอัลลอฮ์ไม่ได้จับเราจูงเราไปทำชั่วอย่าไปโทษอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะงั้นมีบางคนอัลลอฮ์ให้กับมันอัลลอฮ์มันชั่วไม่ใช่อัลลอฮ์ให้มันดีให้นบีมาแนะอย่างดีให้กุรอานมาแยกแยะอย่างดีแต่เวลาไปทำชั่วใครทำเพราะงั้นการกำหนดของอัลลอฮ์อะไรกำหนดสภาวะความเป็นไปของโลกหรือเรื่องราวทั้งหมดอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วอะไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์บังคับนะแต่บันทึกของอัลลอฮ์น่ะไม่ผิดพลาดเพราะอัลลอฮ์รู้เอ้าใครจะชั่วกี่ทีจะดีกี่หนใครจะเตาบัตกี่ทีจะดีกี่หนแต่เราน่ะไม่รู้ว่าข้างหน้าเรานี่จะเป็นยังไงบ้างเพราะงั้นขอดุอาที่อัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไหมอัลลอฮ์บันทึกไว้ฮะแก้ไขได้ไหมได้ด้วยดุอาได้ด้วยดุอาเพราะงั้นไลลาตุลกัดอะไรที่อัลลอฮ์ว่าตะนัซซะลุลมะลาอิกะตุวัรรูฮูฟีฮาบิอิซนิร็อบบิฮิมมินกุลลิอัมรินอัลลอฮ์ให้มะลาอิกะตลงมาตะนัซซะลุลมะลาอิกะตุวัรรูฮูและอัรรูฮ์อัรรูฮ์แปลว่ารูฮ์แปลว่าอะไรรูฮ์ทางภาษาแปลว่าดวงวิญญาณเพราะงั้นบางคนเลยเอาไปอ้างนี่ไงเดือนบวชเดือนรอมฎอนวิญญาณจะกลับแล้ววิญญาณใครอ่ะเพราะคำว่ารั่วเป็นคำมุฟรัดวิญญาณเดียวถ้าหลายวิญญาณจะใช้คำว่าอารวะหรือที่คนบ้านเราเรียกเชิญกินบุญเชิญอารวะหน่อยจากอารวะเนี่ยอะไรพิธีทำส่งวิญญาณเนี่ยนะอารวะทำอารวะอารวะรัวบุมุฟัสซิรินไม่ได้อธิบายว่าชีวิตดวงวิญญาณคนตายจะกลับมาในเดือนรอมฎอนไม่ใช่อารวะเป็นคำเอกพจน์ตรงนี้วิญญาณเดียวตรงนี้คือญิบรีลรูฮุลกุดุสดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ก็คือญิบรีลอะลัยฮิสซะอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์แล้วก็ญิบรีลลงมาในคืนไลลาตุลกอดตะนัซซะลุลมะลาอิกะตุวะรูฟิฮาบิอิซนิร็อบบิฮิมมินกุลลิอัมด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ในกิจการทุกๆเรื่องขออะไรฮะจะขอให้อายุยืนดีมั้ยจะต่ออายุดีมั้ยจะต่ออายุก็ดีมั้ยต่อดีไม่ดีนี่ฟูชาบานที่แล้วนี่ต่อกันป่ะเพราะคนบ้านเรานี่จะไปต่ออายุช่วงนี่ฟูชาบานเนี่ยจะอ่านดูออตละบลออ่านดูออะไรให้ริสกีเพิ่มพูนให้อายุยืนยาวต่อใบขับขี่ปีหนึ่งต่อทีอัลลอฮ์นี่อายุสัก200เอาไหม200เอาป่ะ200จำลูกไม่ได้จำหลานไม่ได้จำใครไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้200จะกินน้ำนี่ต้องตำกระเดือกไปลงเอาไหมฮะอยากอายุยืนไหมเนี่ยเออนะขอให้ชีวิตของเราที่มีอยู่เนี่ยให้มีสุขภาพดีให้มีได้ทำอามันอิบาดะให้ตายอย่างอะไรอย่างมีอีมานอย่างอะไรเด้อแล้วก็ขอเนี่ยจะไปนั่นแหละดูอาที่นบีสอนให้ท่านหญิงไอชาขอเนี่ยในคืนไลลาตุลกอดแล้วนบีให้ข้อสังเกตนบีให้ข้อสังเกตอิลตามิซูฮาฟิลอัชริลอวาคิรพวกเจ้าทั้งหลายจงเสาะแสวงหาคืนไลลาตุลกอดในช่วง10สุดท้ายของรอมฎอนนบีเจาะให้อีกนะฟิลอัลตารในคืนที่เป็นเลขขี้บอกงั้นพี่น้องอย่า27มั่งมั่นใจ27มั่นใจ27มา21พลาดมั่นใจ27มา29พลาดเพราะงั้นเอาเหอะในใน10สุดท้ายที่จะมาถึงเนี่ย
เอาเลยตั้งแต่เริ่มสตาร์ทคืนแรกเลยเอาไปเรื่อยเลยเอาทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ขอดูโอเอาทำอิบาดะห์อะไรทำได้เอาบริจาคเอาทำอะไรอีกสะสมผลงานไว้คืนไลลาตุลกอดเป็นคืนสำคัญนะเป็นคืนสำคัญอาจารย์นะมัดครับญะซากัลลอฮุคอยรอนพี่น้องครับเป็นความรู้ที่วันนี้พี่น้องต้องถือว่าเป็นความเชื่อที่พี่น้องจะต้องยึดเอาไปปฏิบัตินะครับฉะนั้นในเรื่องของเขาเรียกว่ากอดัตเนี่ยกอดอกอดัตเนี่ยที่มีการบันทึกไว้แล้วเนี่ยก็หลายคนก็ยังไม่เข้าใจมุสลิมบ้านเรานี่หลายคนยังไม่เข้าใจเตือนอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องเวลานั้นเราจะบอกว่าเนี่ยมันเนื้อคู่เราอัลลอฮ์จัดไว้ให้อัลลอฮ์ไม่ได้จัดนะเราเนี่ยเลือกเองเพราะถ้าในอัลกุรอานกับฮะดิษเนี่ยในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกฟังกิฮูมาตอบาลากุมมีนันนิซาท่านทั้งหลายจงแต่งงานกับสตรีที่ดีๆให้เลือกยังให้เลือกยังให้เลือกฮะดิษก็ให้ดูให้ดีเลือกคนให้ดีแต่เราเวลานั้นไอ้คนเวลามันจะเอาอะนะนี่แหละอัลลอฮ์จัดคู่เฮ้ยบางคนเขาเตือนว่าเฮ้ยมึงอย่าไปเอานะมันด่าเกรงโอ้ยมันพัทลกพัดถุงด่าแล้วมึงก็ไปนะมันเข้าจะไปนะมึงกูจะด่ามึงเข้ามามึงไปได้ตังค์มันจะถีบโอ้โหมึงอย่าไปเอาคนอย่างนี้โอ้ยมันไปยืมนี่ยืมติ๋นติดอะไรต่ออะไรโอ้ยมึงอย่าไปเอาเอออัลลอฮ์จัดคู่มันจะเอาก็คนมันจะเอามันรักกันเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมาโทษอัลลอฮ์ยิ่งมีอายุบางคนโอ้ละหมาดไม่เอานอนตดพืชพืชเรารับผิดชอบนะว่ากันนะนะละหมาดไม่เอาถามว่าเอาถ้าอัลลอฮ์จัดคู่เป็นเนื้อคู่ให้เราเราต้องไม่บาปสิก็อัลลอฮ์จัดมาให้ฉันเนี่ยฉันไม่เกี่ยวก็จัดอย่างเนี้ยยังด่าเก่งไม่ฉันยังไม่ละหมาดไม่ฉันแล้วจะมาลงโทษอะไรฉันนะแต่ในความจริงเรารับผิดชอบไหมเมียไม่ละหมาดโดนไหมเราอะทำไมไม่เตือนเห็นไหมเอาฉะนั้นนะพี่น้องครับเราต้องมีอะกีดะฮ์ให้นิ่งเราเนี่ยต้องรับผิดชอบเราเลือกเองแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้ก็คือให้เราขอดุอาให้ดีที่สุดร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนารนะครับเนี่ยขอไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งดุอาที่อาจารย์ฟริดได้บอกพี่น้องครับผมบอกเลยถ้าเป็นมะเร็งแล้วได้ตังค์50ล้านเอามั้ยยังไงใครอ่ะใครจะเอามั้งเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยววันพุธนี่จะมีคนก็จะได้ตังค์ร้อยล้านแล้วเดี๋ยวจะแบ่งมาอะไรหัวเราะคุณล้ออย่ามาหัวเราะกี้นะไม่เอานะไม่เอานะคือ50ล้านแลกกับมะเร็งแลกกับการเป็นมะเร็งมะเร็งที่สมองเลยเอาใครจะเอาศรีสง่าเอามั้ยกับถ้าอัลเลาะห์ยกโทษให้หมดเอาอันไหนเงิน50ล้านไอ้ยังไม่เอาสุขภาพดีๆเงิน50ล้านกับอัลลอฮ์ยกโทษให้ใสกิ๊กเลยเอาไหนยกโทษนะอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยพี่น้องครับขอกันให้เยอะในช่วงรอมฎอนอัลลอฮุมมะอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวาฟะฟูอันนีขอให้เยอะสอนลูกสอนหลานดุอาพันเนี่ยพี่น้องครับเราต้องท่องให้ขึ้นใจบางคนบอกกะปีละครั้งเองแล้วทำไมแหละตุ๊ดจีนสินเจียอยู่อีสินนี่หัวใจมึงไอ้ปีละครั้งทำไมมึงท่องได้พอได้ไหมอาจารย์ทีเวลานั้นดุอากูเห็นมันปีละครั้งกูจะไปจำแล้วไอ้ตุ๊ดจีนเขาล่ะสินเจียอยู่อีสินนี่หัวใจบางคนสินเจียอยู่อีมีนี่ไม่ต้องใช่เรื่องไปแปลงเขาอีกทีนี้ไปได้ทีนี้เราไปได้ของเขาเนี่ยเราแหมเพี้ยแต่ของเราเนี่ยพี่น้องครับสอนไว้อัลลอฮุมะอินนะกะอฟูนตุฮิบบุลอัฟวะฟะฟูอันนีอาจารย์ครับเวลาที่เหลือผมซะดะกอให้เลยถ้าอาจารย์จะพูดยันตี2ผมก็จะได้ลงก่อนนะผมไม่ได้ว่าอะไรเลยอาจารย์จะพูดยันซะฮูดอะไรก็เชิญเชิญนะครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดคงใช้ระยะเวลาประมาณ10กว่านาทีที่เหลือตรงนี้นะครับอยากจะเรียกว่าเสริมในส่วนที่นักวิชาการทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ฟรีและอาจารย์นัมัดได้นำเรียนกับพี่น้องซึ่งเป็นข้อมูลที่ล้วนแล้วแต่เป็นสาระประโยชน์กับพวกเราและนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับโดยเฉพาะในช่วง10วันสุดท้ายที่ท่านอาจารย์ฟรีได้เน้นย้ำนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านขมีขมันเอาจริงเอาจังในช่วงของ10คืนสุดท้ายเป็นพิเศษ
จนกระทั่งท่านหญิงไอชาบอกว่าการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัจตะฮิดุฟิลอัชริลอวาคิรมินรอมฎอนมาลัมยัจตะฮิดฟีฆอยริฮิท่านรอซูลจะให้ความสำคัญเอาจริงเอาจังในช่วง10คืนสุดท้ายนะครับแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยกับช่วงอื่นๆซึ่งช่วงอื่นๆท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นคนจริงจังนะครับเป็นคนเรียกว่าขมีขมันอยู่อย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่พอช่วงถึงช่วง10คืนสุดท้ายในรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะทำอย่างเต็มที่ไอกอฎออะห์ละฮูรอซูลจะปลุกคนในครอบครัวด้วยวะอะห์ยาไลละฮูแล้วก็จะทำให้ทั้งคืนนะครับมีชีวิตชีวานะครับจะไม่นอนเป็นสังกตายเหมือนกับพวกเราหลายๆคนนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขั้นในบางคืนนะครับชัดดะมิซะรอฮูนุ่งผ้าคาดผ้าเอาให้แน่นให้มันกระชับกระเฉงจะได้ละหมาดได้เยอะได้นานจะได้ไม่ต้องไปห่วงไปพะวงเดี๋ยวผ้าจะหลุดเดี๋ยวผ้าจะกอมเปล่าครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเต็มที่เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุที่นะครับมีความเป็นไปได้นะอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายในปีนี้ของเราในอายุขัยของเราเพราะเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้นะครับว่าเราเนี่ยจะอยู่ต่อไปอีกกี่ปีอีกกี่รอมฎอนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรามีโอกาสถือศีลอดทั้งชีวิตนะครับที่ซาอุรอมฎอนัดแค่9ครั้งเท่านั้นเองแต่ว่า9ครั้งของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอมฎอนที่มีคุณภาพทั้งหมดเลยเราเนี่ยถือคนละหลายสิบรอมฎอนแล้วนะครับออกอีดก็หลายสิบอีดแล้วแต่ว่าเอาหลายสิบรอมฎอนของเราเนี่ยนะครับมาขยำปนกันและปั้นใหม่เนี่ยสู้รอมฎอนเดียวของรอซูลุลลอฮ์หรือของซอฮาบะห์คงไม่ได้เลยแล้วครับเพราะว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญในช่วงโดยเฉพาะบั้นปลายชีวิตของรอซูลนะครับอย่างบางครั้งเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพูดเตือนซอฮาบะห์นะครับให้เห็นความสำคัญว่ายิ่งบั้นปลายชีวิตนี่ยิ่งต้องเอาใจใส่ในเรื่องของศาสนาเรื่องของการปฏิบัติอามันให้เต็มที่เลยพี่น้องคงเคยได้ยินนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยรอซูลุลลอฮ์รู้แล้วนะครับว่าวาระสุดท้ายของท่านใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วรอซูลจึงพยายามกำชับกับบรรดาซอฮาบะห์นี่ดูพิธีฮัจญ์จากฉันนะเรียนพิธีฮัจญ์จากฉันนะทำให้เหมือนฉันนะทำให้ตรงฉันนะรอซูลุลลอฮ์สั่งแบบนี้ตลอดระยะเวลาเลยจะไปตรงไหนทำอะไรก็แล้วแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคุรูนีอันนีมานาซิกะกุมพวกหลายดูแบบอย่างเอาเยี่ยงเอาอย่างการปฏิบัติฮัจญ์จากฉันตรงไหนไม่รู้ตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนจำไม่ได้ถามให้ละเอียดยิบเลยละอัลลีลาอัลกอกุมบะดาอามีฮาซาพอหลังจากปีนี้ฉันไม่รู้แล้วฉันไม่รับปากแล้วจะได้มาเจอกันอีกหรือเปล่าเป็นโอกาสสุดท้ายของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้สอนกับซอฮาบะห์ฉะนั้นในช่วงของเดือนรอมฎอนปีนั้นนั่นแหละครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้ความสำคัญที่เขาเรียกว่าเป็นการทิ้งทวนคือทำความดีในช่วงบั้นปลายชีวิตให้มันเต็มที่เลยนะครับทำให้มันเข้าตากรรมการเลยเราก็ต้องทำให้ได้เหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิบนุอับบาสบอกกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูอาริดุฮุลกุรอานะญิบรีลญิบรีลจะมาทวนอัลกุรอานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปีละ1ครั้งมัรรอตันแปลว่าครั้งเดียววะฟิลอามิลละซีกุบิฎอฟีฮิละปีสุดท้ายที่รอซูลจะเสียชีวิตเนี่ยกานะยูอาริดุฮุมัรรอตัยนญิบรีลมาทวนกุรอานให้นบี2จบมาทวนกุรอานให้นบี2จบนี่แสดงว่าต้องทำให้ได้เยอะกว่าเก่าต้องทำให้ได้มากกว่าเก่านะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยอิติกาฟในแต่ละปีเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกปีละ10คืน10คืน10คืนพอถึงปีสุดท้ายที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตรอซูลอิติกาฟ20คืนเลยนะครับเป็นกรณีพิเศษรอซูลุลลอฮ์เคยอิติกาฟ10คืน10คืนมาตลอดจนกระทั่งรอซูลเสียชีวิตรอซูลรักษาเรื่องการอิติกาฟมาตลอดพาซอฮาบะห์พาภรรยาไปอิติกาฟนะครับแล้วก็หลังจากรอซูลเสียชีวิตไปแล้วนะครับบรรดาภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังคงรักษาซุนนะห์เรื่องของการอิติกาฟไปด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับอย่างการอิติกาฟถ้าไม่ใช่กลุ่มในแวดวงซุนนะห์ที่รณรงค์ให้มีการอิติกาฟนะครับหรือว่าเค้าเรียกว่าอะไรล่ะส่งเสริมนะครับหรือจัดสถานที่ให้อิติกาฟให้มัสยิดทั่วๆไปนี่แทบจะไม่มีอิติกาฟเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในแวดวงมัสยิดซุนนะห์กลุ่มซุนนะห์เรานี่ยังมีการอิติกาฟนะครับการพักค้างแรมที่มัสยิดนะครับอาจจะไม่ครบทั้ง10วันก็ตามแต่ว่าเรายังเห็นกิจกรรมตรงนี้นะครับมีให้เห็นอยู่บ้างประปรายก็ถือเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมในระยะหลังๆนะครับแต่ว่าเราอย่าอิติกาฟแบบกระแสเขาละกันนะครับให้อิติกาฟแบบนี่คือการที่เราปลีกตัวไปเพื่อที่จะปฏิบัติศาสนกิจถวายเป็นอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้อย่างเต็มที่ตัดดุนยาเนี่ยนะงานที่เราเคยทำอะไรนาไร่ที่เราเคยออก
บ่อปลาที่เราเคยไปนอนเฝ้าเครื่องกันเนี่ยเลิกกันตอนนี้ไปทำอะไรครับตัดสิ่งทั้งหมดนี้แล้วก็ไปทำอามัลอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับลองทำเพื่ออัลลอฮ์ปีนี้สัก5วันก่อนแล้วปีต่อไปขยายเหมือนกับที่เราซุนขยายนะอ้าวให้ได้6วันให้ได้10วันแล้วแต่ตั้งใจขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าเวลาไปอยู่มัสยิดแล้วนะครับอย่าเหมือนกับในหลายๆสถานที่กลางวันนี่นอนเป็นตายเลยครับไม่ทําอะไรสักอย่างนึงบางทีข้างหน้าเค้าอาซานก็บิลาอาซานก็ยังนอนอยู่นะครับบางทีตื่นลุกแล้วเดินไปหามุมที่เงียบๆนอนต่อมีนะต้องไปทําอามัลอิบาดะห์จริงๆไปคุยไม่ได้อิติกาฟคุยไม่ได้อิติกาฟลงมาปอกหอมปอกกระเทียมไม่ได้อิติกาฟไปโทรศัพท์ปากซอยไปเซเว่นไปไม่ได้ทั้งหมดเลยท่านอย่างอิชาบอกไม่อนุญาตนะไปเยี่ยมคนป่วยก็ไม่ได้ไปยานาซาก็ไม่ได้ไปอะไรนอกเสียจากไปในสิ่งที่เป็นธุระความจำเป็นจริงๆอ้าวเราเสียนละหมาดต้องลงไปเลยลงไปอาบนละหมาดใหม่แบบนี้ถ้าไปแบบนี้อย่างเงี้ยออกไปนอกมัสยิดได้อย่างนี้นะมันมีในสมัยนบีผมเคยได้ยินมาในมีบางฮะดีษรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วก็บอกกับซอฮาบะฉันจะอิติกาฟเช้านี้เลยซอฮาบะก็จัดสถานที่อิติกาฟให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพออิติกาฟไปได้สักพักเดียวเท่านั้นเองท่านหญิงไอชารู้ท่านหญิงไอชามาขออนุญาตท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะอิติกาฟด้วยคนนึงเผื่อมีอะไรจะได้ปรนิบัติฟัตวีนะครับใช้สอยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตรงนี้นะครับท่านรอซูลก็อนุญาตพออิติกาฟไปได้คืนเดียวครับค่ำแรกเสร็จผ่านไปค่ำ2ท่านหญิงฮับซอมาท่านหญิงไซนับมาไอชาช่วยพูดกับรอซูลหน่อยขอมาอิติกาฟด้วยคนนึงท่านหญิงไอชาก็ใจดีไปช่วยขอกับรอซูลไซนับกับฮับซออยากจะมาอิติกาฟด้วยรอซูลบอกอิติกาฟพออนุญาตเท่านั้นแหละครับพากันอะไรเรียกกระโจมใช่ไหมคุณจูครับเป็นกระโจมเนี่ยมากลางเต็มสุราไปหมดเลยตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่อิติกาฟอย่างที่ว่าแล้วรอซูลเห็นมันผิดปกติแล้วรอซูลถามอัลบิรนบีอารัตนบีฮาซาเนี่ยที่มาชุมนุมอิติกาฟกันเป็นปึกกันอยู่ตรงเนี้ยมาเพื่ออะไรมาเพื่อความดีหรือเปล่านะครับท่านหญิงไอชาก็เงียบท่านหญิงฮับซอก็เงียบท่านหญิงไซนับก็เงียบเพราะว่าเวลามาเจอกันผู้หญิงอย่างที่ว่านะก็ต้องคุยกันก็คุยกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสั่งให้รื้อกระโจมออกทั้งหมดเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียอารมณ์มากเลยปีนั้นงดอิติกาฟเลยรอซูลไม่อิติกาฟก็ดอช่วยใช้เอาในเดือนชะวาลฉะนั้นมัสยิดไหนถ้าจัดอิติกาฟแล้วนะครับแล้วยังมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับยังไม่เรียบร้อยยังลงชงเช้งกันอยู่แล้วนะน้ำหกกระจกแตกแบบนี้นะหยุดอิติกาฟดีกว่าเพราะการอิติกาฟต้องทำเพื่อเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องรักษามาตรฐานของเขาให้ได้นะครับไม่ใช่อิติกาฟแล้วเจียวเลยนะครับเรื่องโทรศัพท์เรื่องที่ทำงานเรื่องอะไรเอาไปคุยอยู่ในสุราหมดเลยมันต้องตัดเรื่องพวกนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ฉะนั้นขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พระองค์ทรงประทานโอกาสให้พวกเราได้พบเจอกับคืนไลลาตุลกอดนะครับให้เรามีโอกาสทำอามัลอิบาดะห์นะครับในช่วงของคืนไลลาตุลกอดนี้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าเราจะเจอคืนไลลาตุลกอดนี่เขาไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเราต้องรู้ว่าคืนนั้นเป็นหรือไม่เป็นใช่หรือไม่ใช่อัลเลาะห์บอกแต่เพียงว่าใครที่ละหมาดหรือนบีบอกว่าใครที่ละหมาดใครที่ทำความดีแล้วตรงกับคืนไลลาตุลกอดเข้าได้ความดีไม่ได้บอกว่าเวลาทำต้องรู้เลยนะต้องแม่นต้องเป๊ะต้องรู้เลยคืนนั้นใช่ไม่ใช่และไปดักทำไม่ใช่นะครับไม่ได้มีเงื่อนไขตรงนี้ขอให้พวกเรานะครับได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มีโอกาสทำอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนและโดยเฉพาะในคืนไลลาตุลกอดนะครับอย่างเต็มที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับครับก็ฝากรายการไว้ตั้งแต่ตี2ถึงตี5นะครับพบกับเรา3คนได้จะสลับสับเปลี่ยนกันนะครับพิมพ์เข้าไปที่ Facebook มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับช่วงตี2ถึงตี5นะครับก็จะสลับกันเข้ารายการถ้าพี่น้องอยากจะฟังถามมาซิจะตอบให้หรือของอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดของอาจารย์ฟาริดเฟนดี้นะครับรวมทั้งมีการพูดคุยความเคลื่อนไหวประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคอะไรต่างๆนานานะครับตี2ถึงตี5พิมพ์ไปเลยนะครับมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับพี่น้องก็จะพบกับผมทุกค่ำคืนในเดือนรอมฎอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดรับดุอาของทุกท่านด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดอภัยให้กับพี่น้องในความผิดพลาดที่ผ่านมาอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรู
อินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู